لا إله إلا الله 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والناراللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا رب يسر يا كريم أما بعد ขอการรับความสุขความรักความอินดูเมตตาปราณีความปรารถนาดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้สูงเกียรติพี่น้องผู้ที่เป็นนิสิตสถาบันอัลมุสตะฟียะทุกท่านทุกคนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้สถาบันของเรานะครับอยู่ในตอนพิเศษในช่วงเดือนพิเศษนะครับสำหรับเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรตินี้สำหรับการพบปะพูดคุยในวันนี้กับพวกเรานะครับกับวิทยากรของสถาบันนะครับท่านอาจารย์มูฮัมหมัดซอยดีนนี่มาท่านอาจารย์มูอัสมุสตอฟาครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านนะครับวันนี้กับตอนพิเศษของสถาบันนะครับมีชื่อตอนว่าผลงานอันทรงเกียรติในเดือนอันทรงเกียรติเป็นเดือนที่เราท่านทุกคนเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับกับการถือศีลอดเราในฐานะที่เราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงมีความรักและมีความชื่นชมชื่นชอบบ่าวของพระองค์ก็คือการที่เราท่านทุกคนทําอะไรในสิ่งที่เป็นคําสั่งใช้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะมีความประณีตพิถีพิถันในการที่จะทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านวันนี้นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีเช่นกันนะครับในการที่เราท่านทุกคนจะพบกับเนื้อหาสาระสิ่งที่เกี่ยวพันและเกี่ยวข้องกับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่เราท่านทุกคนแน่นอนแหละครับ1ปีเวียนมาบรรจบเรา1ครั้งในการถือศีลอดที่เป็นภาคฟัรดูภาคบังคับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งต่างๆเราก็อาจจะต้องมีการฟื้นฟูและก็มาทบทวนเพื่อที่จะให้อิบาดะห์ของเราท่านทุกคนนะครับมีความพิเศษและก็สวยงามและก็เป็นสําคัญถูกต้องตามหลักการของศาสนาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านได้ทรงวางเอาไว้นะครับขออนุญาตที่จะเรียนพบกับท่านอาจารย์มูฮัมหมัดซอลิฮุดดีนนี่มานะครับเป็นเบื้องต้นในการที่จะพบกับท่านพี่น้องผู้ที่ทรงเกียรติในครั้งนี้ครับเรียนเชิญครับท่านผู้รับชมรายการนะครับท่านคณะนิสิตนักศึกษาของสถาบันอัลมุสตะฟาวียะอันดับแรกเนี่ยนะครับถือเป็นความภาคภูมิใจถือเป็นความสุขใจปลาบปลื้มใจของสถาบันของเรานะครับที่กิจกรรมของสถาบันเนี่ยไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยแม้นวาระการที่เราจะใช้ชีวิตกันโดยปกติไม่อาจเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับคือไม่อาจเป็นไปได้ในวาระเรื่องการป้องกันโรคระบาดซึ่งทุกท่านทุกคนทราบกันอยู่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นรอมฎอนในเดือนปกติเราก็จะมีรายการพิเศษอย่างนี้แหละรอมฎอนปกติในหมายถึงในภาวะปกตินะครับรอมฎอนน่ะปกติแน่แหละในทุกๆฮิจเราะห์ศักราชท่านจันมาสแต่เราจะมีตอนพิเศษอย่างนี้นะครับสอดแทรกอยู่ในระหว่างกลางสัปดาห์แล้วพอถึงวันปลายสัปดาห์จริงๆท่านอาจารย์อับดุลมานาฟครับวันศุกร์เนี่ยเราก็จะมาเรียนหนังสือกันก่อนที่จะทำการละศีลอดครับวันนี้จึงเป็นตอนพิเศษพิเศษมากนะครับพิเศษทั้งสถานการณ์ด้วยพิเศษทั้งรูปแบบของรายการด้วยพิเศษทั้งบรรยากาศแล้วก็ฉากของรายการนะท่านอาจารย์มอสสก่อนที่จะไปถึงประเด็นที่ท่านอาจารย์อับดุลนัฟเนี่ยนะครับให้ผมเกริ่นนำเข้าไปเนี่ยว่าเรากำลังจะคุยกับมุสตะฟาวียะเรื่องผลงานอันทรงเกียรตินะครับในเดือนอันทรงเกียรติผลงานอันทรงเกียรติเราทราบกันนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านก็คือการถือศีลอดภาคบังคับที่อัลลอฮ์ทรงบัญชาการมา
เป็นองค์ประกอบหนึ่งจากองค์ประกอบของหลักการศาสนาเป็นรุกลอิสลามรุกนุนมินอารกานิลอิสลามเลยนะครับการถือศีลอดเนี่ยนักวิชาการมีความเห็นทางวิชาการนะครับเสียงข้างมากว่าการถือศีลอดเนี่ยถือเป็นอิบาดะห์บะดะนียะห์เป็นการประกอบศาสนกิจในเชิงสังขารหรือร่างกายของมนุษย์ที่มีความประเสริฐเลอเลิศที่สุดเป็นอันดับที่2รองจากการละหมาดแม้พวกเขาจะมีขีลาฟกันนะครับคือความเห็นต่างทางวิชาการเนี่ยมุสตาฟาวิยะที่รักทุกท่านเก็บไว้นะครับเป็นภูมิรู้เป็นความชื่นใจเพราะว่าวิทยาการเนี่ยอัลลอฮฺประทานให้พวกเขาเหล่านี้มาเนี่ยอย่างทัศนะนะครับทัศนะอย่างเนี้ยว่าระหว่างการถือศีลอดผลงานอันทรงเกียรติในเดือนนี้อาจารย์อับดุลมานาฟท่านอาจารย์มูอาซกับการประกอบพิธีฮัจญีและอุมเราะห์การที่นักปราชญ์เขาจะมีความเห็นทางวิชาการต่างกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับแต่เราก็เก็บไว้ได้ปราชญ์บางท่านเนี่ยบอกว่าฮัจญีและอุมเราะห์ประเสริฐกว่านะครับฮัจญีและอุมเราะห์ฟัรดูเนี่ยประเสริฐกว่ามีเกียรติกว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะซรอนเพราะพวกเขาพิจารณาไปยังกัสรติอัฟรอดกัสรติอัฟรอดิลมุกัลลาฟีนเพราะพวกเขาพิจารณาไปยังจำนวนผู้ปฏิบัติรายหัวที่มากกว่าน้อยกว่านะครับคือถ้าหากพิจารณาผู้ปฏิบัติรายหัวเนี่ยมากกว่าน้อยกว่าการถือศีลอดเดือนรอมฎอนมีผู้ปฏิบัติมากกว่าเนื่องมาจากชุรุตวุญูบเนี่ยนะครับหรือข้อบังคับที่จะทำให้บุคคลต้องทำการถือศีลอดเนี่ยมันมีน้อยกว่าเรื่องฮัจญีแต่นักปราชญ์ฝ่ายที่เขาเห็นว่าการประกอบพิธีฮัจญีอุมเราะห์ฟัรดูเนี่ยนะครับประเสริฐกว่าการถือศีลอดเดือนรอมฎอนเขาก็มองไปยังเรื่องฟะดีลัตของฮัจญีว่าฮัจญีเนี่ยมีตัวบทระบุเอาไว้นะครับว่าถ้าเป็นฮัจญีมับรูรเป็นอุมเราะห์ที่มับรูรเนี่ยอัลลอฮ์จะชำระล้างบาปทั้งกะบีเราะห์แล้วก็ซอกีเราะห์ให้ทั้งหมดเอาล่ะครับทำไมเราจึงมาเจอกันด้วยกับชื่อที่ไพเราะมากๆว่าผลงานอันทรงเกียรติในเดือนอันทรงเกียรติผมจะกระนำไปอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับมุสตาฟาวิยะที่รักสำหรับคืนนี้ท่านประกอบศาสนกิจในภาคกลางคืนมาเรียบร้อยนะครับก็มาถือเป็นตอนพิเศษกันละผมจะคุยเรื่องเดือนอันทรงเกียรติก่อนเดือนอันทรงเกียรติเนี่ยท่านเจอในเนื้อหาหลักของสถาบันอัลมุสตาฟาวิยะได้แต่คำว่าเดือนอันทรงเกียรติมันจึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเดือนมีความทรงเกียรติตามไปด้วยครับหลักการอันทรงเกียรติที่ต้องทำในเดือนอันทรงเกียรติคือการถือศีลอดจึงทำให้หลักการถือศีลอดเป็นหลักการที่ทรงเกียรติไปด้วยผู้ที่ถือศีลอดจึงเป็นผู้ที่ทรงเกียรติไปด้วยท่านผู้รับชมรายการครับมุสตาฟาวิยะที่รักทุกท่านในขณะนี้นะครับที่เรากำลังทำการบันทึกรายการกันอยู่ทั้งที่จริงๆเป็นความตั้งใจนะครับว่าทางตัวฮัจญีอับดุลอาซิสเนี่ยกำลังคิดอยู่ในขณะนี้เลยนะครับว่าจะทำการออกอากาศไปเลยเราใช้สถานการณ์จริงในการสนทนาเลยนะครับว่าเราจะออกอากาศกันเลยดีไหมครับก็เกรงว่าเดี๋ยวบางท่านบางคนที่ไม่ได้รับสิทธิในเรื่องการประกอบสัมมาอาชีพที่บ้านเนี่ยนะครับไม่ได้ถูกก็เราก็ไม่อยากให้ทุกท่านนะครับได้พลาดไม่ได้พลาดข้อมูลตรงนี้คือเดือนอันทรงเกียรติผลงานอันทรงเกียรติทำให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยทรงเกียรติตามไปด้วย ผมเปิดไปอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ ก่อนที่ท่านอาจารย์อับดุลมานาฟจะเริ่มหยิบยื่นประเด็นคำถามให้วิทยากรทั้งผมและท่านอาจารย์มูอาซนะครับได้พูดคุยได้นำเสนอชี้แจงกับมุสตาฟาวิยะที่รักทุกท่านเนี่ยว่าพวกเราเนี่ยทรงเกียรติไปด้วยตรงไหนครับมีพระวจนะนะครับท่านอิหม่ามอัลบัยฮากีบันทึกท่านอิหม่ามอัตตะบารอนีบันทึกเอาไว้นะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราบวชกันอยู่ฟังให้ดีนะครับ คนบวชทั้งหลายผู้ที่ทำการถือศีลอดมุสตาฟาวิยะห์แม้ตอนนี้ท่านจะละศีลอดไปแล้วเนี่ยแต่พวกเรามีความปลาบปลื้มใจมากว่าในขณะนี้เราเป็นซออีครับซากิรุลลอฮ์ผู้ที่ซิกเกตระลึกนึกถึงอัลลอฮ์ฟีรอมฎอนมักฟูรุลละฮูถ้าท่านดูเราอยู่นะครับท่านถือเป็นผู้ที่ระลึกนึกถึงอัลลอฮ์เพราะว่ากุลอาบิดิลลิลละซากิรุลลิลละเกณฑ์มันอยู่ตรงนั้นนะครับทุกการทำศาสนกิจเรียกว่าเป็นการซิกรุลลอฮ์ทั้งนั้นแหละนี่เป็นรายการในเชิงศาสนาเต็มระบบซากิรุลลอฮ์ฟีรอมฎอนมักฟูรุลละวะซาอิลุลลอฮ์ฟีฮิลายะคีบ
ผู้ที่ขอพรต่ออัลลอฮ์ในเดือนรอมฎอนเดือนอันทรงเกียรติมีผลงานอันทรงเกียรติการทำอะไรลงไปในเรื่องในเวลาอันทรงเกียรติทำให้ทรงเกียรติไปด้วยทั้งหมดครับนะครับเรามาดูรายการกันในช่วงเดือนรอมฎอนอันนี้ใช้เดือนนะครับไม่ได้จำกัดที่เวลากลางวันหรือกลางคืนนะครับนัสครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเล่าจากท่านอิบนุอุมัรบันทึกโดยปรมาจารย์หะดีษทั้ง2ท่านที่ได้กล่าวไปเนี่ยว่าซากิรุลลอฮ์ผู้ที่ระลึกนึกถึงอัลลอฮ์ก็คือทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาในเดือนรอมฎอนมักฟูรุลละฮูอัลลอฮ์จะอภัยโทษถูกอภัยโทษแก่เขาก็คืออัลลอฮ์จะอภัยโทษบาปกรรมให้แก่เขาวะซาอิรุลลอฮ์แล้วผู้ที่ขอพรต่ออัลลอฮ์ฟีฮีในเดือนรอมฎอนในเดือนนะครับคือกลางวันหรือกลางคืนก็ได้ลายะคีบุไม่มีวันผิดหวังแล้วก็ล้มเหลวอีกสักพระพจนานึงนะครับอาจารย์มุอาซแล้วผมจะดันความรับผิดชอบนะครับส่งต่อความรับผิดชอบกลับไปให้ที่ทางผู้ดำเนินรายการนะครับซึ่งก็พิเศษเหมือนกันจริงๆความเป็นพิเศษเนี่ยเนื่องมาจากท่านเป็นผู้ดำเนินรายการพิเศษแต่ความเป็นธรรมดาของท่านกับสถาบันเนี่ยนะครับนักศึกษาของสถาบันอัลมุสตาฟาวียะห์อาจจะไม่ทราบนะครับเพราะจริงๆท่านก็เคารพนับถือตัวนัจีอับดุลอาซิสนะครับอาจารย์ปริชามุสตาฟานะครับในฐานะเป็นพี่น้องกันในฐานะเป็นพี่น้องร่วมศาสนานะครับแล้วต้องเจอกันในสังคมมุสลิมอยู่แล้วเนี่ยท่านอาจารย์น้อมตุมานะครับอีกพระพจนานึงนะครับท่านอาจารย์มุอาซท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพระพจนานว่านอมุศซออิมอิบาดะตุนการนอนของคนพิเศษเนื่องมาจากทำหลักการพิเศษคือคนบวชเนี่ยท่านรอซูลบอกว่านอมุศซออิมีอิบาดะอัลลอฮ์นับให้ว่าเป็นการประกอบศาสนกิจแต่อย่านอนทั้งวันนะครับอันนี้เดี๋ยวคงจะมีประเด็นนี้ว่าการถือศีลอดที่ผู้ถือศีลอดนอนตลอดตั้งแต่ฟัจร์แสงอรุณจริงขึ้นอัลฟัจรุสซอดีขึ้นจนกระทั่งดวงตะวันลับขอบฟ้าเลยมันมีได้มีเสียอะไรบ้างก็เดี๋ยวฝากท่านอาจารย์มุอาซด้วยอันนี้ก็คือเป็นการนอนเนื่องมาจากเป็นการนอนในภาวะปกตินะครับภาวะอ่อนล้าอ่อนแรงบางคนนี่นั่งหลับผมเห็นเนี่ยนะครับคนบวชเนี่ยนั่งหลับในช่วงเวลา17นาฬิกากว่าก่อนจะละศีลอดนั่นเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากถามว่าโอ้ห้าโมงเย็นถ้าเดือนอื่นที่ไม่ใช่รอมฎอนหลับไหมไม่หลับหรอกนะครับครับแต่นี่ที่อาจจะพลอยหลับไปบางท่านประกอบสัมมาอาชีวะนะครับบางท่านกำลังอยู่ในพาหนะเดินทางกลับบ้านเนี่ยพลอยหลับกันไปในช่วงเวลาที่ตนเองไม่เคยหลับนี่คือตัวเจตนารมณ์ของท่อยพระคำนอมุสซออิมอิบาดะการนอนหลับของผู้ที่ถือศีลอดนั้นคือการนมัสการวะซัมตุฮูตัสบีฮุนการนิ่งเงียบของเขาท่านรอซูลบอกว่าตัสบีห์เหมือนการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นี่เดือนพิเศษคนพิเศษทำผลงานพิเศษต้องทำในเดือนนี้เราจะพูดประกาศความบริสุทธิ์ให้อัลลอฮ์เนี่ยท่านอาจารย์นับดุมานาฟครับท่านอาจารย์มูอัสครับมันต้องพูดนะครับจึงจะได้บุญกะลิมาตานคอฟีฟาตานอัลลิซานฮะบีบาตานอิลัลรอห์มานสะกีลาตานอัลลิซานฟิลมิซานต้องพูดมาซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีถ้าเดือนอื่นต้องพูดแล้วถ้าพูดในเดือนรอมฎอนด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์ก็เรียกว่าตัสบีห์ในรอมฎอนแต่ด้วยวาระพิเศษอย่างนี้ท่านรอซูลบอกคนนอนหลับเนี่ยถ้านอนหลับเดือนอื่นปกติก็เป็นนอนหลับไปแต่นอนหลับในฐานะที่ตนเองถือศีลอดเป็นนมัสการวะซัมตุฮูตัสบีฮุนการนิ่งเงียบบางครั้งเนี่ยน้ำลายเราเขาเรียกว่าต่อมน้ำลายไม่สร้างน้ำลายออกมาคนบวชจะทราบดีนะครับเรามีความสุขน้ำลายเหนียวละปากเหนียวนะครับยิ่งถ้าพูดเยอะๆต่อมน้ำลายยิ่งเยอะมียิ่งต้องเกิดภาวะการที่ต้องพยายามสร้างน้ำลายทั้งที่ร่างกายเนี่ยขาดเครื่องดื่มนะครับขาดสิ่งบริโภคเข้าไปศาสนาจึงตีให้ว่าการนิ่งเงียบของคนบวชนั้นเป็นตัสบีห์กุศลเหมือนการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์นั่นแล้วก็ว่าอามาลูฮูมุดออฟุนผลงานที่จะทำเนี่ยนะครับมุดออฟทำอะไรก็ตามกุศลผลบุญอัลลอฮ์ทบเท่าทวีคูณให้หมดเลยว่าอามาลูฮูมุดออฟุนว่าดัมบูฮูมักฟูรุนอันนี้โยงกับพระพจนานุสบทแรกนะครับที่ผมใช้เวลาเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยครับประเด็นการเปิดฉากนะครับเพราะว่าอยากจะให้มุสตาฟาวียะห์ทุกท่านเห็นเลยบรรยากาศแม้จะผ่านไปกี่วันแล้วครับเนี่ยเราบวชกันมาตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์
วันจันทร์วันอังคารวันนี้วันพุธนะครับบวชวันที่6ท่านก็จะรับฟังในคืนเขาเรียกว่าค่ำของวันที่7เพื่อจะทำการถือศีลอดในวันที่7รอมฎอนต่อไปจึงต้องการให้ซึมซับนะครับต้องการให้เกิดความหอมหวานไปด้วยกันว่าพิเศษนะมันพิเศษยังไงกับเดือนที่ใครทำเรื่องดีๆเกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์ก็จะล้างบาปให้อัลลอฮ์ก็จะอภัยโทษให้ใครที่ขอพรต่ออัลลอฮ์จะไม่มีการผิดหวังคนบวชแล้วก็นอนหลับอัลลอฮ์ตีเป็นประกอบศาสนกิจนมัสการพระองค์คนบวชเงียบพูดไม่ไหวอ่านกุรอานมาแล้วตอนเช้าเย็นๆน่ะจะไม่มีแรงพูดขยับริมฝีปากจะพูดแล้วนะครับอัลลอฮ์ตีให้เป็นการกล่าวตัสบีห์ต่อมาผลงานใดๆที่ทำแม่บ้านเนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้เวลาช่วงนี้ในการเตรียมอาหารบางคนนะครับยังต้องมาเตรียมลูกเล็กๆอีกคำว่าเตรียมก็คือจับอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยเพื่อให้อยู่ในภาวะพร้อมสับจะได้มานั่งรับประทานอาหารละศีลอดด้วยกันทั้งๆที่พวกเขาอัลลอฮ์ยังไม่บังคับใช้โดยซ้ำไปว่าอามาลูฮูมุตออาฟุนว่าซัมบูฮูมักฟูรโยงกันบาปที่มีอัลลอฮ์อภัยให้คนบวชและประการสุดท้ายว่าดูอาอูฮูมุสตะญาบดูอาของคนบวชอัลลอฮ์ทรงตอบรับขอดุอาเผื่อมุสตะฟาวิยะด้วยนะครับขอดุอาเผื่อผมด้วยมุสตะฟาวิยะที่รักทุกท่านผมจะขอดุอาเผื่อทุกท่านทุกคนอินชาอัลลอฮ์เชิญท่านอาจารย์มานับครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ซอยดีนี่มานะครับผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับเนื่องจากว่าความเป็นเกียรติมันเกิดขึ้นในเดือนอัลซุมเกียรติด้วยนะครับแล้วก็เป็นสำคัญนะครับท่านอาจารย์มูอัสได้มาอยู่ในสถานที่ที่ทรงเกียรติสถานที่ทรงเกียรตินี่เป็นสถานที่ที่หมายความถึงไม่ใช่ว่าใหญ่โตโอ้อะนะครับแต่เป็นสถานที่ที่มีการเรียนพระมหากัมภีร์กุรอานมีการเรียนศึกษาหาวิชาความรู้นะครับอย่างเป็นประจำเลยนะครับดังที่ทราบกันเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับได้มาอยู่ณสถานการณ์ตรงนี้นะครับกับบรรยากาศตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วผมก็ติดตามทางช่องทางที่อยู่ตามเคหสถานของตัวผมเองนะครับวันนี้ก็ได้มาอยู่ณที่นี่นะครับอัลฮัมดุลิลละห์กับประเด็นที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงนะครับตอนช่วงตัมฮีดนี้เข้ามาตรงนี้นะครับถือว่ามีความสำคัญกับตัวผู้ที่ถือศีลอดอย่างมากแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับกับเหตุการณ์ที่ว่าสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านได้ทรงให้มาเนี่ยนะครับเราในฐานะบ่าวของพระองค์อย่างน้อยที่สุดเนี่ยดุอาเนี่ยนะครับที่เราขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเราก็จะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นคำสอนที่บอกไว้อย่างชัดเจนครับทีนี้ท่านพี่น้องผู้ทรงเกียรติที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับท่านอาจารย์มูอัสมุสตอฟานะครับกับประเด็นการถือศีลอดที่เราท่านทุกคนก็พอจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าหลักๆ ก็จะมีการถือศีลอดที่เป็นภาคฟัรดูศีลอดที่เป็นซุนัตทีนี้แล้วโดยหลักการจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในสิ่งที่เกี่ยวพันกับประเภทต่างๆของการถือศีลอดเนี่ยนะครับพอจะมีประเภทอะไรได้บ้างนะครับส่วนต่างที่พอจะเกิดนำให้กับท่านพี่น้องเรียนเชิญท่านอาจารย์มาสักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลีวะซอห์บีอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดขอความรักความปรารถนาดีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องที่รับชมรับฟังตามทางรายการทางช่องทางของเพจมุสตาฟาวิยะสถาบันแห่งนี้นะครับสืบเนื่องจากที่ท่านอาจารย์อับดุลมานาฟนะครับได้พูดถึงเรื่องของการถือศีลอดแน่นอนครับการถือศีลอดนั้นถือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนรอมฎอนนั้นคือการถือศีลอดที่เรียกว่าเป็นฟัรดูที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดเหนือบรรดามุสลิมนะครับทุกๆคนที่มีความสามารถที่จะกระทำในมีหลักฐานที่มาจากอัลกุรอานนะครับยาอัยยูฮัลลาซีนอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามกะมากุติบะอะลัลลาซีนมินกับลิกุมลัลละกุมตัตตะกูนโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือศีลอดนั้นได้ถูกกำหนดเหนือพวกท่านเสมือนกับที่ถูกกำหนดให้กับชนกลุ่มก่อนท่านจากตรงนี้เองนะครับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นจึงถือได้ว่าเป็นการถือศีลอดในรูปแบบของฟัรดูอีกทั้งยังมีการถือศีลอดในรูปแบบที่เป็นวาญิบเนี่ยนะครับก็คืออย่างเช่นในกรณีที่
คนคนหนึ่งนั้นทำการนะซัรทำการบนบานเอาไว้ผูกตัวเองเอาไว้กับอิบาดัตนะครับดังนั้นการถือศีลอดตรงนี้เนี่ยนะครับจึงจะต้องเป็นฟัรดูเหนือเขาหรือว่าเป็นวาญิบเหนือเขาที่จะต้องทำการตรงถือศีลอดตรงนี้นะครับและยังมีการถือศีลอดที่เป็นการถือศีลอดในรูปแบบตะตะวะก็คือถือศีลอดในรูปแบบซุนนะนะครับอย่างเช่นการถือศีลอดในวันวุกูฟนะครับและอีกหลายๆวันที่ศาสนาได้กำหนดให้มีการถือศีลอดนะครับเรียกว่าเป็นถือศีลอดแบบจิตอาสานะครับใครที่ทำก็ได้ผลบุญนะครับนั่นคือเรียกว่าเป็นสอมุตตะวะครับนั่นคือรูปแบบต่างๆนะครับแบบคร่าวๆในเรื่องของการถือศีลอดนั่นเองอาจารย์ซอสจะมีอะไรที่เป็นประเด็นเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นต่างของการถือศีลอดตรงนี้บ้างครับคืออย่างนี้นะครับมุสตาฟาวิยาที่รักท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่คือจากองค์การที่อาจารย์มูอาสได้ยกไปเนี่ยนะครับในหลักวิชานิติศาสตร์อิสลามเขาเรียกว่าเป็นดะลีลมัชรูอียะห์เป็นดะลีลุลมัชรูอียะเลยนะครับก็คือทำไมเนี่ยท่านอาจารย์มูอัสจึงมาปักธงว่าหรือท่านอาจารย์อับดุลมานาฟเองก็ด้วยนะครับที่มาบอกว่าการถือศีลอดรอมฎอนเป็นฟัรดูก็คือใครไม่ทำแล้วก็มีโทษหรือวาญิบก็ได้นะครับใครไม่ทำเนี่ยมีโทษนะครับอัลลอฮ์ทรงกริ้วนักวิชาการบางคนบอกว่าขาดรอมฎอนโดยจงใจไม่มีอุปสรรคอันใดไม่มีข้ออนุโลมผ่อนปรนอันใดบวช 3,000 วันยังชดเชยความศักดิ์สิทธิ์ของรอมฎอนวันเดียวไม่ได้เลยเพราะต้องการที่จะให้เห็นนะครับคำว่าฟัรดูเนี่ยคือก่อนนักปราชญ์เขาจะมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับจริงๆเนี่ยผมจะพูดในประเด็นหนึ่งเพราะว่าเพราะท่านอาจารย์มูอาสหยิบองค์การนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับขึ้นมาอีกประเด็นหนึ่งแต่ย้อนความตรงนี้นิดนึงนะครับท่านอาจารย์มูอาสว่าองค์การเนี่ยเป็นองค์การที่เรียกว่าเป็นหลักฐานตั้งต้นในการรับรองว่าบทบัญญัติการถือศีลอดเนี่ยเป็นเรื่องฟัรดูห้ามใครปฏิเสธว่าไม่ใช่ฟัรดูล่ะนะครับเขาเรียกว่าวัลอัสลูฟีฮิกอบลัลอิจมาท่านนักวิชาการนิติศาสตร์อิสลามก็จะบอกว่าอัลอัสลูเนี่ยบิมานะอัดดะลีลนะครับก็คือหลักฐานที่รับรองว่าการถือศีลอดเนี่ยเป็นเรื่องวาญิบไม่ใช่เรื่องของเล่นละก่อนที่ปราชญ์จะมาลงมติก่อนที่นักปราชญ์จะต้องมาลงมติเอกฉันท์ว่าฟัรดูต้องทำเนี่ยคือองค์การที่ท่านอาจารย์มูอัสยกไปปรากฏว่านะครับท่านอาจารย์มูอัสต่อจากองค์การนี้ถ้อยพระคำว่าไงครับละอัลละกุมตัตตะกูลครับอัยยามามาดูดาใช่ไหมครับนี่ผมเจ้าตรงนี้อาจารย์อับดุลมานาฟขอนิดนึงนะครับมุสตะฟาวียะกุติบะอะลัยกุมุสซิยามเขาบอกว่ากุติบะนักปราชญ์นะครับผู้ทำการอธิบายพระมหาคัมภีร์นะบอกกุติบะตัวนี้ไม่ได้แปลว่าถูกเขียนบันทึกเพราะว่าแปลว่าฟูริดอแทนละอย่างที่ท่านอาจารย์มอสบอกคือแปลว่าฟัรดูหน้าที่ทำไมจึงแปลว่าฟูริดอคำหนึ่งคำเนี่ยเราจะไปโยกความหมายเดิมของเขาไปใช้ความหมายอื่นโดยไม่มีกรีนอเนี่ยทำไม่ได้เขาก็จึงบอกนะครับความเชี่ยวชาญความเป็นความที่นักปราชญ์นะความที่อัลลอฮ์ให้ความโปรดปรานพระนัทท่านเหล่านี้ไว้มากนะครับอาจารย์มูอัสเขาบอกว่ากัตตาบ้าเนี่ยเดิมทีเดียวคำว่ากัตตาบ้าเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะเข้มข้นไปนิดนะครับท่านผู้รับชมรายการมันจะไม่ใช้กับคำว่าอาลาหรอกมันจะคำนี้นะครับก็คือกัตตาบ้าอะไรก็เขียนไปเลยกัตตาบาริซาลตันถ้าอย่างนั้นแปลว่าเขียนเขาได้เขียนจดหมายแต่ถ้ากัตตาบ้าอาลาเนี่ยอาลาตัวนี้แหละครับเป็นกรีนอทำให้ได้รู้ว่าบิดาลีลิเกาลีฮิบาดูก็คือด้วยดะเลนคำดำรัสของอัลลอฮฺตาลาตรงที่ว่าอะไรกลุ่มเนี่ยแหละจึงทำให้รู้ว่ากัตตาบ้าบิมานากุติบ้าบิมานาฟูริดอเอาละครับอายามะมาดูดัดนิดนึงในประเด็นที่ท่านอาจารย์มาสว่าไปในครบถ้วนแล้วครับบวชฟัรดูเนี่ยคือรอมฎอนกับบวชนะซัตอันนี้เราทำให้เป็นฟัรดูเหนือตัวเราเองแล้วยังคงมีพวกกัฟฟาระนะครับซึ่งนั่นก็ท่านอาจารย์มาสก็บอกแล้วว่าคร่าวๆเนี่ยฟัรดูหลักๆเนี่ยเอาเป็นว่าฟัรดูรอมฎอนเนี่ยแหละแต่ผมจะเอาในถ้อยพระคำอายามันมะดูดัดเนี่ยนะครับคำว่าอายามันเนี่ยอันนี้อ่านแกะก่อนนะท่านอาจารย์มอสเป็นนักอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในขั้นชำนาญการด้วยเดี๋ยวจะให้ว่าผมอ่านอายามันมะดูดัดเนี่ย
คำว่าอัยยามเนี่ยเป็นคำพหูพจน์ท่านอาจารย์อับดุลมนาฟครับผมแล้วหลักภาษาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพหูพจน์กิลละนิดเดียวนิดเดียวนะครับมุสตะฟาวิยาที่รักไม่เข้มข้นจนเกินไปคือคำพหูพจน์ของภาษาอาหรับเนี่ยจะมี2 อย่างครับจัมอุลกิลละกับจัมอุลกัสรอจัมอุลกิลละเนี่ยหมายถึงพหูพจน์คำนั้นเนี่ยจะชี้จำนวนตั้งแต่3ขึ้นไปจนกระทั่งหาที่สุดไม่ได้คือไร้ขีดจำกัดแต่ถ้าพหูพจน์อีกรูปแบบนึงเนี่ยนะครับคือชี้ถึง3ขึ้นไปแต่จะจำกัดไว้ที่10 3ถึงจำนวน10เขาจะเรียกว่าจัมอุลกิลละคำว่าอัยยามันเนี่ยนักปราชญ์เขาไปถอดรหัสความลึกลับออกมาได้ว่าอัลลอฮ์ทรงดำรัสทำไมพระองค์ท่านไม่ใช้พหูพจน์คำว่าวันในรูปคำอื่นแต่พระองค์ท่านเลือกที่จะดำรัสว่าอัยยามันซึ่งแปลว่าจำนวนวันแค่เพียง29 30วันนั้นเล็กน้อยเหลือเกินแม้นพวกเราจะรู้สึกว่าเยอะไหมครับเนี่ยไม่เยอะหรอกนะครับอัลลอฮ์ว่าน้อยก็ต้องว่าน้อยอัยยามันมะอ์ดูดาตในจำนวนวันที่มีตัวเลขไม่มากเลยถูกนับได้ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจว่าเดือนรอมฎอนนั้น29หรือ30วันไม่เยอะหรอกครับอัลลอฮ์ทรงดำรัสแล้วนักปราชญ์เขาถอดรหัสลับมาให้แล้วว่าถ้าหากพระองค์ไม่กล่าวว่าอัยยามันเนี่ยนะครับเราคงไม่มีกำลังใจกันเพราะจริงๆอำนาจของพระองค์จะให้บวช9เดือน10เดือนเลยก็ได้แล้วก็ให้ไม่บวช2เดือนแต่นี่ให้ใช่ครับฟะมันชะฮิดะมินกุมชะรอฟัลยะซุมเอาเดือนเดียวเนี่ยแหละอัยยามันมะอ์ดูดาตจํานวนวันเล็กน้อยเหลือเกินอย่างที่พระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพระองค์ทรงกล่าวท่านญะมาอ์ครับกล่าวว่าอัยยามันมะอ์ดูดาตองค์น่าจะกล่าวเป็นจํานวนตัวเลขเลยก็เป็นได้ใช่มั้ยครับที่อาจารย์กําลังบอกจริงนะด้วยพระประสงค์จะใส่29หรือ30หรือ28ที่เป็นตัวเลขมาเลยที่ซามอิชะดีใช้คําเป็นวันแล้วก็เป็ นในหลักภาษาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นคำพหูพจน์จำนวนน้อยจำนวนน้อยหมายถึงชี้ถึง3แล้วก็หลัก10เท่านั้นเองนะครับครับท่านผู้ติดตามรับชมรายการนะครับสถาบันมุสตะฟียะนะครับทุกท่านทุกคนนะครับกับสิ่งที่ท่านอาจารย์มูอาร์ตได้พูดถึงนะครับเกี่ยวกับประเด็นนะครับเรื่องของการถือศีลอดประเภทต่างๆนะครับเป็นฟัรดูหรือซุนนะฮ์นะครับหรือว่าเป็นสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องเกินกว่านั้นนะครับทีนี้นะครับในเรื่องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพระองค์ทรงกำหนดที่เป็นฟัรดูตามนัยยะองค์การพระมหาคัมภีร์กุรอานที่ท่านอาจารย์มูอาซได้ยกและท่านอาจารย์ซอยดีนได้อธิบายเพิ่มเติมเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่มันเป็นนัยยะแอบแฝงนะครับหรือที่เป็นฮิกมะห์นะครับของการถือศีลอดนะครับแบบที่จะให้พี่น้องได้มีความอิ่มเอมไปด้วยกันว่าโอเคเราทำในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีพระคำสั่งใช้ได้อย่างเต็มกำลังแล้วก็ยินดีน้อมรับในพระคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะให้อาจารย์มูอัซนะครับอีกสักประเด็นหนึ่งในการที่จะพูดถึงเรื่องของฮิกมะห์ของการถือศีลอดเนี่ยเชิญครับครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับเนื่องจากว่าการถือศีลอดเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ซิรอจุดดีนครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นอิบาดะห์อย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวในช่วงต้นนะครับว่าเป็นไอบาดะที่เกี่ยวข้องกับบาดานียะเกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างกายดังนั้นนะครับเรามาดูฮิกมะห์ที่ซุ่มซ่อนในไอบาดะชิ้นเนี่ยนะครับที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้กับบ่าววงบ่าวของพระองค์ก็คือพวกเราทั้งหลายนะฮิกมะห์ของการถือศีลอดนะครับถ้าเรามองดูแล้วหนึ่งเลยเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นการส่งเสริมให้ผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับได้มีอะไรครับได้รู้จักความรักความเมตตาความกรุณาเอื้ออาทรให้รู้จักการสงสารกับคนที่เขาเป็นผู้ยากไร้คนที่เขาเป็นผู้ที่ไม่มีความสามารถที่จะใช้จ่ายได้นะครับหาสิ่งมายังชีพตัวเองได้ใช่ครับก็คือฟุกอรอนะครับตามหลักนิติศาสตร์นะครับคนเหล่านี้ที่เขามีสิทธิ์ที่จะได้รับจากาศนั่นเองก็คือคนฟุกอรอนะครับคนยากคนจนนี่แหละครับตรงนี้ศาสนาได้กำหนดตรงนี้มาการถือศีลอดนั้นเพื่อให้เราได้รู้ว่าคนจนคนยากไร้เนี่ย
เขามีความน่าสงสารเขาจะต้องได้รับความเอื้ออาทรความเมตตาจากคนที่มีความสามารถหรือจากคนรวยก็ดีตรงนี้จึงเป็นฮิกมาหนึ่งนะครับและก็อีกนี่ฮิกมาใหญ่เลยด้วยนะครับอาจารย์มัวครับฮิกมาใหญ่เลยนะครับการแปลว่าคนที่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมาตลอด11เดือนนี่ผมจับใจความที่อาจารย์วาสกำลังเจรนัยให้ฟังแต่ว่าใช้ชีวิตสุขสบายมา11เดือนอย่างน้อยที่สุดเดือนนี้แหละจะทำให้ตนเองรู้รสชาติชีวิตอีกแบบนึงนะครับของคนที่ด้อยโอกาสกว่าเพราะเมื่อตัวเองต้องบวชตัวเองก็จึงไม่มีสิทธิ์รับประทานไม่มีสิทธิ์กินดื่มนี่จึงเป็นฮิกมาที่จะทำให้เรานึกถึง คนยากคนจนอย่างที่ว่านะครับคนที่เขาด้อยสถานะด้อยประสิทธิภาพกว่าในเรื่องการใช้ชีวิตก็คือความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้เขามาเนี่ยน้อยกว่าอัลลอฮ์จับปรับในเดือนนี้เลยใช่ไหมครับเพื่อจะให้มานี่เป็นฮิกมาที่ยิ่งใหญ่มากนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เชิญครับนั่นคือข้อแรกนะครับครับต่อมามีฮิกมาอีกฮิกมาหนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็นการเสมือนกับให้เกิดความเคยชินความคุ้นเคยให้มุมินให้ผู้ศรัทธาเนี่ยเกิดความคุ้นเคยในการอยู่กับความอดทนต้องมีการอดทนอดกลั้นนะครับอินดัชชาดาอีดีนะครับกับสิ่งต่างๆที่มันรุมเร้าเข้ามานะครับที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดความโทสะหรือว่าทำให้เราเนี่ยเสียการควบคุมไปนั่นคือการถือศีลอดนั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในการที่จะมาควบคุมทำให้มุมินหรือว่าผู้ศรัทธาเนี่ยได้คุ้นเคยหรือเคยชินกับการอดทนในสิ่งที่เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่มันไม่ว่าจะเป็นบาละไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติเป็นบททดสอบอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้เนี่ยเราก็น้อมรับเราก็อดทนต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับนั่นคือฮิกมะอีกฮิกมะหนึ่งนะครับที่เราได้จากการถือศีลอดจะเห็นได้ว่าสองฮิกมะนี่ก็เข้มข้นนะครับถ้าหากว่าเราในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยพินิจพิเคราะห์ให้ดีแล้วแล้วเราก็จะรักมีความรักในการถือศีลอดอย่างมากแล้วก็ไม่อยากที่จะปล่อยให้เดือนนี้ผ่านเราไปเลยเพราะการถือศีลอดถูกประทานมาให้เราเพียงแค่เดือนเดียวเองใช่ไหมครับอย่างที่อาจารย์ซิรอยุดดีนะครับท่านได้แปลเมื่อกี้ว่าอายามันมาดูดัดเป็นช่วงเวลาวันช่วงเวลาเล็กน้อยเท่านั้นเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งฮิกมาเนี่ยนะครับอันนี้ถือได้ว่าเป็นฮิกมาใหญ่เหมือนกันครับท่านอาจารย์ซิรอยุดดีท่านอาจารย์บุญมานาครับครับผมมันคือการรักษาสุขภาพอันนี้มองดูแล้วจะเป็นมิติเรื่องของการแพทย์นะครับเป็นเรื่องของการแพทย์เหมือนกันเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าได้รับสารพิษตลอดมีสารเคมีมีสารพิษอยู่รอบตัวเราตลอดแต่เดือนนี้เป็นเดือนที่ร่างกายของเราจะทำการดีท็อกซ์อย่างนี้ผมขอใช้ภาษาอังกฤษตามหลักการแพทย์ล้างเป็นการขับสารพิษไปในตัวในร่างกายที่ตกเพราะร่างกายเนี่ยไม่ได้รับเมื่อไม่ได้รับอะไรเข้าไปเนี่ยก็จะร่างกายก็จะชำระล้างเหมือนกับว่าปรับไปในตัวนะครับก็ไม่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายก็สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาใหม่แน่นอนครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฮิกมะที่การถือศีลอดนั้นถือได้ว่าเป็นการรักษาสุขภาพเราเหมือนกันและฮิกมะสุดท้ายนะครับวะฮัฎฎอลลิลมุสลิมีนอะลาอัยยะกูนูกัลญะซะดิลวาฮิดอันเนี้ยเป็นฮิกมะใหญ่เลยครับก็คือเป็นการส่งเสริมหรือว่ามีการกระตุ้นให้ผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับมีความกลมเกลียวกันมีความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันเสมือนกับเป็นเรือนร่างเดียวกันกัลญะซะดิลวาฮิดผมไม่ทราบนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีประเพณีที่เรากระทำกันมาตั้งแต่คนยุคก่อนนะครับก็คือการ
จกอาหารกันการแลกเปลี่ยนอาหารกันบ้านต่อบ้านอย่างเช่นบ้านยังมีอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าในรูปแบบที่อาจจะแตกต่างไปจากเดิมบ้านอาจจะแตกต่างไปบ้างแต่เรื่องการให้นั้นมีอยู่แล้วแต่ก็อาจจะหาได้น้อยลงนะครับหาได้น้อยลงจากเมื่อก่อนคือจริงๆในรั้วเดียวแม่ขอเสริมท่านอาจารย์ว่าคือขอแทรกเลยอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าเสริมนะครับเพราะเป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องแทรกเข้ามาเพราะว่าคือบางทีในรั้วเดียวกันพี่น้องกันครับอาจจะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ที่ทรัพย์สินเอาไว้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเขาเรียกเป็นกุศโลบายของเขาเรียกเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับครับเป็นภูมิปัญญาของบุคคลในอดีตว่าเขาให้ที่ดินลูกเป็นกรรมสิทธิ์เนี่ยให้อยู่ติดๆกันครับแต่บางครั้งไม่พอนะครับให้อยู่ติดๆกันน่ะชัดเจนไม่ต้องอธิบายครับแต่บางทีสร้างรั้วล้อมเอาไว้ให้อยู่ในรั้วเดียวกันด้วยบ้านไอ้กรรมสิทธิ์ที่น่ะเรื่องรั้วเดียวกันบ้านหลายๆหลังคาเรือนอันเนี้ยในสถานการณ์อย่างเนี้ยเนี่ยนะครับเรื่องการทําอาหารแลกอย่างที่ท่านอาจารย์มออัสวาเนี่ยมันไปในมิติมันฮิกมะมันเห็นชัดเจนเลยครับว่าบางทีพี่ชายคนโตอาจจะทำเมนูรายการนี้นะครับเพื่อจะรักสินอดพี่ชายคนที่สองทำอย่างนี้น้องสาวคนที่สามแล้วก็แลกกันตกลงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นพี่น้องสามคนอย่างท่านอาจารย์มอัสเนี่ยถ้าทำอาหารกันเองเนี่ยทุกคนเนี่ยอาจารย์มอัสก็จะมีอาหารสามรายการในการรักสินอดซึ่งก็คือรายการไม่ซ้ำกันแน่นอนเป็นรายการที่ภรรยาท่านอาจารย์มอัสทำเองหนึ่งรายการแล้วก็ของคุณพี่ทั้งสองอีกสองรายการแล้วบุญก็ได้ด้วย บุญได้ด้วยเรื่องการเลี้ยงอาหารละศีลอดแล้วบุญฮะดียะห์นะครับเรื่องการจัดส่งอาหารถึงกันและกันก็ได้ด้วยอาจารย์ครับในมุมนี้เป็นมุมที่ถูกเป็นการให้ในลักษณะของอัลกอริทึมด้วยไหมครับติดต่อสัมพันธ์เครือญาติโดยตรงเลยคือนึกไปเถอะครับมีแต่เรื่องดีทั้งนั้นเลยมีแต่มิติแห่งความดีงามทั้งนั้นเลยอันนั้นบุญต่างหากด้วยบุญต่างหากด้วยก็คือศีลตุลธรรมด้วยเพราะในกรณีเขาเป็นพี่น้องกันครับเขาเป็นสายสัมพันธ์เครือญาติกันไม่ได้หมายความว่าจะไอเรื่องของการให้จะให้อยู่ในรั้วเดียวกันแต่เพียงเท่านั้นแต่เพียงแต่ว่าอันนี้คือยกตัวอย่างว่าที่เราจะได้รับตรงนี้นะครับแต่มันตั้งเป็นประเด็นมามันจึงทำให้ผมอยากจะบอกซึ่งแน่นอนท่านจามัสครับมุสตาฟาวิยาที่รับชมเราอยู่เนี่ยเขามีประสบการณ์เยอะกว่าเราอีกครับในฐานะอายุอนามนะครับบางท่านบางคนเป็นคุณพ่อเราได้เลยอายุเป็นคุณเป็นวะเราได้เลยเป็นลุงเราได้นะครับเป็นพี่ป้าน้าอาเราได้เขายังทันเห็นเหตุการณ์อย่างนี้อันนี้คือฮิกมะห์นะครับฮิกมะห์เหมือนกันที่สอดแทรกเข้ามาก็คือในส่วนตัวของผมเองเนี่ยนะครับก็มีโอกาสในการที่ถูกมะใช้นั่นแหละเพราะว่าบ้านของผมเนี่ยให้เป็นผู้จัดส่งเลยเป็นผู้จัดส่งเลยเนื่องจากว่าบ้านที่อยู่กันในละแวกนั้นน่ะจะไกลกันนิดนึงก็เลยคือต้องปั่นจักรยานไปว่างั้นเถอะนะครับไม่ได้เป็นลักษณะของการอยู่ในรั้วเดียวกันแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีแคบมาบ้างเนื่องจากมีคนมาแทรกก็เอาเป็นว่าขอยืนยันว่าตัวคำถามที่ท่านจะมาตั้งคำถามว่ายังมีอยู่ไหมครับใช้หลักฐานที่พูดจาได้เลยนะครับดาลินนาติกนาคินเลยครับนาติกเลยครับนั่นจึงเป็นเรียกได้ว่าเป็นฮิกมะห์เป็นฮิกมะห์ที่สอดแทรกความน่ารักเอาไว้นะครับทำให้เกิดก็เรียกว่าทำให้เกิดดุลยภาพในสังคมมันไม่เพียงแค่ในรั้วเดียวกันไม่ในรั้วเดียวกันอาจจะไปแจกบ้านนู้นอีกบ้านที่ซอยถัดไปก็ได้หรือในซอยเดียวกันแต่ว่าต่างบ้านไปอีกถัดไปสองหลังสามหลังนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรักความสนิทสนมขึ้นแล้วมันเป็นเหตุที่ทำให้เป็นความกลมเกลียวกันเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันนั่นแหละจึงเป็นฮิกมะห์ที่ผมกำลังบอกว่ากันยะซะดิลวาฮิดมันทำให้เป็นการส่งเสริมเหมือนกับว่าให้มุมินนั้นเหมือนกับเป็นเรือนร่างเดียวกันเพราะเกิดความสนิทสนมกันมีความรักส่วนใดที่เจ็บไปอีกส่วนหนึ่งก็เจ็บไปด้วยที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับเป็นฮิกมะห์ที่ถูกกล่าวไว้ในตำรากอยะวัตกรีบนะครับนี่เป็นสิ่งที่อุลามานะครับนักปราชญ์ทางด้านฟิกเขาได้เขียนเอาไว้ซึ่งเป็นฮิกมะห์ที่มองแล้วไม่ว่าจะในมิติไหนเนี่ยนะครับมันก็เกิดความสง่างามทั้งสิ้นเลยเห็นภาพได้เลยซึมซับได้เลยนะครับนี่ครบเลยนะครับครบด้านสังขารร่างกายได้สุขภาพได้ความรักได้สังคมได้เพื่อนมนุษย์ที่อยู่รอบๆก็คือทั้งส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมเลยครับฮิกมะห์ส่วนตัวและส่วนรวมถูกต้องครับคุณ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมเลยสวยงามมากครับอัลฮัมดุลิลลาห์ในมิติของช่วงรอมฎอนก็จะรู้สึกว่าสิ่งใดที่เราได้ให้ไปเนี่ยมักจะถูกเป็นผู้ได้รับด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นฮิกมะห์ที่ท่านอาจารย์มูอัซได้พูดถึงนะครับในการที่ทำให้เกิดความรักความกลมเกลียวเนื่องจากการเป็นผู้ให้ต่างๆเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะครับเป็นที่อบอวลในเรื่องของช่วงของเดือนพิเศษจริงๆนะครับกับโอกาสพิเศษนะครับท่านอาจารย์โซจิดินครับในส่วนหนึ่งที่อยากจะโยกมาในส่วนของประเด็นเรื่องของเมื่อการถือศีลอดนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงลงฟารดูนะครับเป็นวาญิบข้อกำหนดให้มุสลิมผู้ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับศาสนานะครับต้องปฏิบัติกันส่วนหนึ่งที่ผมมองเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่จะทำให้การถือศีลอดของแต่ละบุคคลเนี่ยนะครับมีผลที่ใช้ได้นั่นก็คือเรื่องของการเนียครับท่านจามาท่านจามาโซยุนครับครับก็อยากที่ให้อาจารย์ได้พูดถึงประเด็นเรื่องของการตั้งเจตนาแล้วก็อะไรคือตัวที่เป็นฮากีกะห์นะแก่นแท้ของตัวเนียนะครับเรียนเชิญครับครับคือประเด็นของคำว่าเจตนาเนี่ยเราต้องเพ่งสมาธิไปที่เรื่องนี้ก่อนนะครับมุสตะฟียะคือมัซฮับชาฟีอีเนี่ยมัซฮับของอิหม่ามอัชชาฟีอีในเรื่องทางนิติศาสตร์อิสลามครับส่วนใหญ่เรื่องประกอบศาสนกิจเนี่ยจะมีองค์ประกอบหลักคือการตั้งเจตนาทั้งนั้นครับอาบน้ำละหมาดมีเจตนาไหมครับมีครับอาบน้ำละหมาดมีใช่ไหมครับอาบน้ำชำระร่างกายทั้งตัวมีเอาละขจัดในยิสไม่มีไม่เป็นอะไรส่วนใหญ่นะครับก็พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องถือศีลอดเช่นเดียวกันเป็นการประกอบศาสนกิจเป็นอิบาดะห์มัซฮับชาฟีจึงกำหนดนะครับว่าองค์ประกอบของการถือศีลอดเนี่ยมีเรื่องการเนียดอยู่ด้วยเป็นองค์ประกอบหนึ่งการเนียดเนี่ยนะครับก็คือการนึกในใจภายในห้วงเวลาที่ศาสนากำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากก็ต้องเนียดให้ถูกต้องนะครับต้องทำการเนียดให้ถูกต้องส่วนการที่เราจะเลือกเส้นทางอื่นในการปฏิบัติการเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องที่อนุญาตแต่เราจะต้องมีความแม่นยำทำการศึกษาให้ชัดเจนนะครับเอาเป็นว่ามัซฮับชาฟีอีเนี่ยไม่ลืมหรอกครับคนเป็นครอบครัวเดียวกันช่วยกันเตือนช่วยกัน คือผมมีอย่างนี้จะเล่าเหตุการณ์จริงๆให้ฟังเลยอาจารย์มูอัซคือมีไลน์นะครับเขาเรียกไลน์ใช่ไหมครับอุปกรณ์ที่สื่อสารใช้สื่อสารกันเขาเรียกไลน์กลุ่มเนี่ยแล้วก็จะมีอยู่ท่านหนึ่งคอยทำหน้าที่ไปเตือนบุคคลในกลุ่มว่าอย่าลืมเนียดนะครับอย่าลืมเนียดนะคะอย่างนี้มันเป็นความน่ารักที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือสื่อสารให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมัซฮับชาฟีนี่ถือว่าใครลืมเนียดเนี่ยวาญิบนะครับคนคนนั้นเนี่ยต้องอิมซากถ้าลืมเนียดนะครับก็คือจะต้องกระทําตนเรียนแบบผู้ถือศีลอดทุกประการเลยแต่ว่าไม่นับวันให้เนี่ยคือความสําคัญว่าถ้าเราสังเกตมัซฮับอิหม่ามชาฟีเนี่ยจะต้องเข้าใจกลไกให้ดีนะครับส่วนการจะเนียดแบบมัซฮับอิหม่ามมาลิกได้ไม่มีปัญหาแต่ต้องศึกษาด้วยนะครับว่าทําอย่างไรเนียดแบบอิหม่ามอบูฮานีฟะก็ได้เนียดแบบอิหม่ามฮานาฟีก็ได้จริงๆอิหม่ามฮานาฟีเนี่ยเนียดทุกวันเหมือนกันแต่เนียดก่อนดวงตะวันคล้อยซึ่งนั่นเป็นการเนียดสุนัตของมัซฮับชาฟีอีอีกที่เราไม่พยายามจะขยี้จนเกินไปในหลักนิติศาสตร์เหล่านี้เพราะว่าคือครูของผมเนี่ยเคยสอนเอาไว้ว่าคือเมื่อให้เยอะแล้วเกรงว่าจะจับไม่ได้เนี่ยหรือสับสนเนี่ยให้ทำให้เรื่องที่เขาคุ้นเคยที่สุดนั่นนะกระจายครับอันนี้คือในสถาบันการศึกษาชั้นเตรียมอุดมศึกษานะครับได้หมักบุ่มอาจารย์อับดุลมานัฟมาแบบนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับงั้นก็เตือนกันไปเลยบวชกันมา 5-6 วันแล้วเนี่ยนะครับอินชาอัลเลาะห์คนในครอบครัวเตือนกันด้วยเตือนกันด้วยท่านผู้กำกับรายการคุณตัรมาซีก็เตือนภรรยาด้วยตื่นขึ้นมารับประทานอาหารซุบฮ์หรือจริงๆเนียดทุกคืนไปเลยตั้งแต่ละศีลอดของแต่ละวันเลยว่าเนียดเลยนะเนียดเลยนะพ่อก็เตือนไปเถอะครับเดี๋ยววันหนึ่งพ่อลืมพูดคุณพ่อลืมพูดเดี๋ยวคุณแม่จะพูดเองเอาเนียดกันหรือยังน่ารักมากๆแล้วเป็นการเนี่ยทำให้เห็นด้วยว่ามีความระมัดระวังต่อหลักการเพราะฉะนั้นเนียดนะครับยังไงต้องเนียดทุกมัสฮับยังไงก็ต้องเนียดแต่เนียดแบบมัซฮับชาฟีอีนะครับก็คือเนียดทุกคืนเพื่อจะทำการถือศีลอดทุกวันแม้ในเมื่อท่านอาจารย์อับดุลมานัฟพาเลี้ยวเข้ามาประเด็นนี้แล้วเนี่ยก็ขออีกสักนิดนึงก็แล้วกันว่าทำไมมัซฮับชาฟีอีนี่ต้องเนียดทุกวันครับ
นี่ดูเหตุผลของนักวิชาการทำไมอิหม่ามชาฟีอีนะให้เดียดทุกวันอาจารย์มูอัสจะละหมาดมักริบเชื่อมต่ออีซาเลยได้ไหมอาจารย์มานับทำได้ไหมครับหมายความว่าก็คือสองเวลาร่วมกันเลยทำสองเวลารวมเลยไม่ใช่รวมเวลาละหมาดแบบละหมาดรวมเวลานะครับผมกำลังจะหมายความถึงไม่ยอมกล่าวสลามจบกระบวนการละหมาดหนึ่งก่อนแล้วเข้าต่อเลยต้องมีการขั้นขวางก่อนใช่ไหมครับใช่อิหม่ามชาฟีอีถือว่านะครับมุสตะฟียะที่รักทุกท่านฟังตรงนี้เราจะกระจ่างเลยนะครับทุกมัซฮับเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ทั้งนั้นแหละนะครับประเด็นก็คือที่เป็นห่วงก็คือต้องแม่นยำว่าเมื่อเราจะเนียดแบบอิหม่ามอับูฮานีฟะห์เนียดบวชฟัรดูเนี่ยทุกวันน่ะเนียดได้แล้วครับก่อนดวงตะวันคล้อยเลยแต่เราต้องรู้เหตุที่ทำให้เสียศีลอดของมัซฮับอิหม่ามอบูฮานีฟะห์ในวันนั้นๆด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าตามไม่จริงเขาเรียกว่าเป็นการผสมมัซฮับซึ่งไม่เป็นที่อนุญาตอิหม่ามชาฟีอีถือว่าบวชแต่ละวันเป็นอิสระจากกันเพราะการถือศีลอดในแต่ละวันเนี่ยถูกขั้นขวางด้วยการละศีลอดไงครับการถือศีลอดกรอบเวลาคือมินัลฟัจรีละตุลฟัจรีมินตุลูอิลฟัจรีนะครับมินัลฟัจรีอิลัลกุรุบจนกระทั่งดวงตะวันลับขอบฟ้าพอดวงตะวันลับขอบฟ้าแล้วเนี่ยเราจะละศีลอดแปลว่าปลดเปลื้องสภาวะการเป็นผู้ถือศีลอดแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะบวชใหม่วันต่อไปในกรอบเวลาใหม่นะครับกรอบเวลาของวันใหม่คือแสงอรุณเพราะฉะนั้นจึงต้องเนียดเพื่อกระทําการเจาะจงห่วงเวลาที่ตนเองจะถือศีลอดในแต่ละวันแต่ละวันเป็นอิสระจากกันนี่คือวินิจฉัยของมัซฮับชาฟีอีว่าทำไมต้องเนียดทุกวันนะครับก็จึงเป็นห่วงว่าอย่าไปกังวลครับว่ายากจังไม่ยากหรอกครับละหมาดแบบมัซฮับชาฟีท่านละหมาดกันอยู่ใช้อยู่รายละเอียดเยอะไปหมดนะครับถ้ากลัวจะลืมนี่แหละใช้ระบบครอบครัวฮิกมะห์ที่ท่านอาจารย์มูอัสกล่าวนะครับบวชเนี่ยเขาเพื่อจะให้มีทั้งส่วนรวมและส่วนตัวก็คือนึกถึงคนอื่นด้วยเราเนียดแล้วบางครั้งเนี่ยผมก็ถูกเตือนให้เนียดด้วยกับลูกศิษย์นะครับเป็นคนเตือนเขาไม่ได้เตือนผมโดยตรงหรอกคนเป็นลูกศิษย์แต่ถ้าเขามารับประทานสะฮูดบ้านผมเนี่ยสะฮูดบ้านผมเนี่ยเห็นว่าเขากำลังขยับคือภาพที่เราเห็นว่าเอ๊ะนั่นกำลังเนียดอีกเพราะว่ากล่าวคำนำเนียดมันจึงกลายเป็นช่วยเตือนให้เราได้เนียดพอดีเดี๋ยวเราได้เห็นพอดีอัลเลาะห์ให้ได้เห็นพอดีนั่นแหละครับก็คือสำคัญมากนะครับเรื่องเนียดก็คือตั้งเจตนาให้ถูกจริงๆทางรายการหลักทุกวันศุกร์ผมได้เคยพูดเรื่องเนียดไปแล้วนะครับว่าเนียดขั้นเลอเลิศเลยเนี่ยงั้นก็ขอผนวกอีกทีแล้วกันในเมื่อเป็นรายการพิเศษนะครับยังเหลือเวลาให้ท่านอาจารย์มาได้เติมข้อมูลตรงนี้อีกสักนิดนึงคือเราเอาบุญเยอะๆนะครับเดือนพิเศษผลงานพิเศษทำอะไรให้เป็นพิเศษไปด้วยทั้งหมดเลยผมนึกอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าครับอาจารย์มักจะได้ยินบ่อยครั้งก็คือบุญเอาบุญเยอะๆได้บุญเยอะทีนี้ในกรณีของลักษณะของการมันเนียดเนี่ยนะครับครับสมมติผมเนี่ยนะครับผมเนียดไม่ค่อยเป็นผมดูจากเอกสารได้ไหมครับแล้วก็ว่าไปตามกระบวนการเอกสารนะก็คือมีคำอ่านให้ดูโดยที่ไม่ใช่ท่องจำไหมครับครับคำถามนี้ดีมากเลยอาจารย์มอสคือเราต้องแยกก่อนนะครับท่านผู้รับชมรายการว่าคำนำเนียดกับเนียดในคนละเรื่องกันนะครับครับที่อาจารย์มูอัสกำลังที่อาจารย์อับดุลมานาฟกำลังตั้งเป็นประเด็นให้ผมเนี่ยกำลังจะหมายถึงการกล่าวคำนำเนียดครับซึ่งกล่าวก็ได้บุญครับเวลาคำนำเนียดเนี่ยอันนี้เป็นภาษาที่บรรพบุรุษบรรดาครูบาศาสนาอาจารย์ของเราก็ใช้คำเอามานำเนียดครับมาชาอัลลอฮ์คิดได้นะครับไพเราะด้วยแล้วฟังเข้าใจเลยอาบน้ำละหมาดนาวัยตุเนี่ยคำพูดเนี่ยที่บอกนาวัยตุลวูดูอาฟารดันอะไรยาลิลลาฮิตาลีอย่างนี้เขาเรียกว่ากล่าวคำนำเนียดหรือคำนำเนียดก่อนละหมาดอุซัลลีฟารดัสซูบีนั่นแหละครับเขาเรียกคำนำเนียดแต่เนียดจริงๆเนี่ยมันคือการตั้งเจตนานะครับท่านอาจารย์อับดุลมานาฟอาจารย์อับดุลมานาฟบอกคำนำเนียดเนี่ยอยากจะกล่าวยาวๆจังเลยดูจากเอกสารได้ไหมคนทำเอกสารให้เนี่ยนะครับอุศลมหาศาลเลยด้วยนี่ผมตอบไปที่ข้างหลังก่อนประเด็นข้างหลังก่อนนะครับคนทำเอกสารให้คนอ่านคำยาวๆเนี่ยปรารถนาจะให้เขาได้บุญเยอะๆคนเนี่ยได้บุญเยอะกว่าด้วยเท่ากับตอบประเด็นไปพร้อมกันเลยนะครับถูกต้องแล้วก็ผู้ที่ต้องการจะอ่านคำนำเนียดให้ยาวๆก็อ่านจากเอกสารได้ไม่มี
ข้อห้ามแต่ประการใดเลยตามหลักการศาสนาแล้วก็เราก็จะได้กุศลในเรื่องการเป็นคนพยายามกระตือรือร้นจะทำสิ่งที่ดีกว่าอัลลอฮ์รักคนทำดีสุดๆอินนัลลอฮ์ยูฮิบุลมุซีนีนอัลมุซีนีนแปลว่าสุดได้อีกไปได้อีกนะครับเราจะหยุดทำความดีก็ต่อเมื่อลมหายใจเราหมดเท่านั้นเอ้าคำนำเนียดก่อนนะครับถ้าอย่างสั้นสุดเนี่ยก็นาวัยตุสเซามะรอมฎอนซอแล้วอันนี้ทางรายการหลักสุดที่แล้วนะครับท่านผู้กำกับรายการออกไปแล้วสั้นสุดใครที่ยังเช่นบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์เปิดหัวใจให้ได้รับนับถือศาสนาอิสลามมาใหม่ๆอาจใช้อันนี้ไปก่อนลิกุลลิมักอมินมักอลทุกที่มีเรื่องให้ลงตัวนะครับบุคคลแต่ละบุคคลอย่างท่านเหล่านี้นะครับก็อย่าพึ่งเอาคำนำเนียดยาวๆหรือการเนียดในใจยาวๆเดี๋ยวอาจจะเป็นอุปสรรคเป็นเรื่องยากฉันตั้งใจถือศีลอดรอมฎอนทุกคืนนะครับตั้งแต่ดวงตะวันลับขอบฟ้าไปทุกคืนนั่นใช้ได้แล้วแต่ที่เราท่านๆใช้กันอยู่นะครับถ้าอย่างยาวอ่านเอกสารเลยคนทำเอกสารแจกนะครับได้บุญมากครับใครที่ทำเอกสารให้เนี่ยคำนำเนียดอย่างยาวนะครับก็คือนาวัยตุซามะกอดินอันอาดาอิฟัรดิรอมฎอนีฮาซิฮิสนะอีมานันวะติซาบันลิลลาฮิตาลาใส่อีมานันวะติซาบันไปด้วยนะครับอันนี้ถ้าหากรายการออกอากาศไปแล้วเนี่ยก็คงมาถอยดูได้ใช่ไหมครับเล่นซ้ำได้แล้วก็ถอยมาดูประโยคที่ผมประโยคที่ผมพูดนี้ใหม่นี่คือกล่าวคำนำเนียดกล่าวเมื่อก่อนนี้ได้บุญก่อนนะครับประเด็นหนึ่งก็ได้กล่าวคำนำเนียดแล้วก็นึกในใจฉันตั้งเจตนาถือศีลอดวันรุ่งขึ้นหรือวันพรุ่งนี้ฉันตั้งใจถือศีลอดวันพรุ่งนี้เป็นการปฏิบัติอันอาดาอีนี่เป็นการปฏิบัติฟัรดิรอมฎอนฟัรดูของรอมฎอนเนี่ยนะครับแล้วรอมฎอนของปีนี้ด้วยแต่จริงๆภาษาเนี่ยนะครับตัวภาษาอาหรับเนี่ยก็เป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญไปตัวภาษาไทยท่านผู้รับชมรายการนึกในใจให้ครบถ้วนตามนี้ก็แล้วกันจึงจะได้กุศลแบบเต็มเนี่ยนะครับฉันตั้งใจถือศีลอดวันพรุ่งนี้เป็นการปฏิบัติฟัดดูเดือนรอมฎอนของปีนี้ด้วยครับรอมฎอนนี่ฮะดีษซะนะเนี่ยอีมานันเพราะมีศรัทธาว่าหลักการนี้เป็นฟัดดูวะติซาบันเพราะหวังกุศลการตอบแทนจากอัลลอฮ์แต่เพียงพระองค์เดียวลิลลาฮิตาลาและทำผลงานนี้เพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นนี่คือการเนียดในใจนึกในใจเต็มทำได้ครับทำกันมาอยู่ด้วยมันเป็นการมาตอกย้ำและรื้อฟื้นข้อมูลกันท่านอาจารย์มูอัสเนียดเต็มไหมที่ทำกันอยู่เห็นไหมครับหลายๆท่านเนียดเต็มอยู่เพราะได้ภูมิมาจากครูบาอาจารย์ในอดีตของเราแล้วก็กระบวนการการเรียนรู้ศาสนาที่ทรงคุณค่าที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติและประวัติศาสตร์โลกดุนยาเลยก็คือการเรียนการสอนศาสนาภาคบังคับที่เราถูกให้เรียนกันมาเนี่ยใช้คำเนียดการถือศีลอดคำเนียดเต็มนี่แหละครับเพียงแต่ไอ้ที่ผมเพิ่มให้ตรงนี้นะครับเพิ่มเข้าไปนิดเดียวเท่านั้น2คำก็คืออีมานันวะติซาบันแล้วทำไมได้ภาษาอาหรับนำหน้าเนี่ยเอาคำนำเนียดไม่ได้ก็ขอให้เนียดให้ถูกก็แล้วกันนึกในใจฉันตั้งใจถือศีลอดวันพรุ่งนี้เป็นการถือศีลอดที่ปฏิบัตินะครับภารกิจฟัรดูคือของที่ถูกบังคับให้ทำเนี่ยศาสนาบังคับเดือนรอมฎอนของปีนี้เชื่อว่าหลักการเป็นฟัรดูคำว่าอีมานันเนี่ยคืออีมานันบิฮักกิยะติฟัรดิว่าฟัรดูของรอมฎอนเป็นเรื่องจริงคืออย่าไปให้เติมคำนี้เข้าไปมันจะได้ไปตอกย้ำหัวใจฟัรดูเชื่อในความเป็นฟัรดูของบวชแล้วก็หวังกุศลจากอัลลอฮ์เท่านั้นครับอาจารย์วาสแล้วก็ที่ทำกระบวนการอิบาดะห์ทั้งหมดก็ลิลละเพื่อพระองค์เท่านั้นครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับเมื่อพูดถึงประเด็นตรงนี้ท่านอาจารย์มูอัสครับครับหลายๆท่านอาจจะคงมีความเป็นห่วงว่าเมื่อการถือศีลอดเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและเรื่องขององค์ประกอบหลักก็คืออันนียะตุการเนียดนะครับโอเคและท่านอาจารย์ซอยดีนได้พูดถึงแล้วว่าการเนียดมันจะต้องเนียดทุกคืนนะครับทุกคืนเพราะว่าการละศีลอดมาเป็นตัวขั้นอยู่แล้วประเด็นอยู่ตรงที่ท่านอาจารย์มูอัสครับประเด็นเรื่องของการเนียดของแต่ละคนแต่ละช่วงระยะเวลากลางคืนนะครับเราสามารถเนียดได้ช่วงไหนบ้างช่วงไหนเป็นการที่เราโอเคอนุญาตให้เนียดได้แล้วหรือช่วงไหนที่เราโอเคอยากจะดึงเอาระยะเวลาช่วงเนียดเป็นเวลาของความประเสริฐที่สุดนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์มาได้อธิบายความให้พี่น้องได้มีความเข้าใจลึกซึ้งครับเรียนเชิญครับในเรื่องของการเนียดเนี่ยนะครับ
การเนียดสำหรับมัซฮับชาฟิอีเนี่ยนะครับครับก็คืออย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดไปนะครับว่าก็คือจะต้องเนียดในทุกๆคืนนะครับครับทีนี้เนี่ยนะครับเรื่องของการเนียดเนี่ยเวลานั้นจะเป็นการลักษณะเปิดนะครับเป็นลักษณะเปิดให้มีความสะดวกต่อผู้ที่จะทำศาสนกิจชนิดนี้นะครับก็คือการถือศีลอดเนี่ยเวลาเปิดนั่นหมายความว่าตั้งแต่วันรับขอบฟ้านะครับรับขอบฟ้าไปเลยเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเวลาก่อนแสงอรุณก่อนแสงอรุณจึงขึ้นแม่ผมชอบคำของท่านอาจารย์มูอาสเนี่ยเปิดเขาเรียกเวลาเปิดจริงนะครับอย่างนี้เป็นเวลาเปิดถ้าบางคนอาจจะไปถนัดเนียดตอนรับประทานอาหารซะฮูรนะครับแต่บางคนเนี่ยพอละศีลอดของแต่ละวันก็ทำการเนียดเลยแปลว่าอะไรที่เหมาะสมสบโอกาสต่อตัวผู้ที่ผู้ถือศีลอดนั้นคนคนนั้นนั้นเนี่ยนะครับเปิดให้เปิดให้เป็นตัวหลักการเนี่ยใช้คำได้เขาเรียกว่าได้แต่ละบุคคลเขาเรียกนิติสำนวนนะครับนิติสำนวนเขาเรียกนิติโวหารนะครับก็คือเพราะอาจารย์อับดุลมานาฟเนี่ยถามว่าจะเนียดช่วงไหนดีในเมื่อเวลามันกว้างเหลือเกินถ้าเป็นละหมาดเราต้องเนียดในตักบีรอตุลอิหรอมถ้าเป็นอาบน้ำละหมาดเราต้องเนียดในขณะที่น้ำถูกส่วนหนึ่งส่วนใดของใบหน้าอาจารย์อับดุลมานาฟต้องการจะเจาะอย่างนั้นแต่อาจารย์มูอาซเนี่ยเนื่องมาจากเป็นเด็กนิติศาสตร์เนี่ยนะครับเลยตอบด้วยนิติโวหารเลยว่าเป็นห่วงเวลาเปิดให้มันอยู่ในช่วงไหนของเวลาที่ศาสนาตอนไหนก็ได้กำหนดมาที่นะครับกำหนดศาสนากำหนดเอาไว้ว่าต้องอยู่ภายในกรอบเวลานี้ก็แล้วกันเวลานี้เขาเรียกว่าห่วงเวลาเปิดเพื่อการตั้งเจตนาอัลฮัมดุลิลลาห์ครับมีในช่วงเวลาที่ศาสนาส่งเสริมให้เนียดไหมครับช่วงระยะเวลานั้นหมายถึงว่าเขาเรียกเหมือนตัวอย่างเช่นเนียดใกล้กับเวลาปฏิบัติฟัรฎูนั้นนี่ไงครับก็คือคำว่าเวลาเปิดนี่ครับมันเหมาะสมกับสถานการณ์การเนียดเนี่ยของใครเนี่ยเหมาะสมครับอย่างตัวผมนะครับผมเนียดเมื่อละศีลอดของแต่ละวันเลยครับเหมือนกันครับใช่ไหมครับนั่นครับอาจารย์วัดล่ะเหมือนกันครับมุสตาฟาวิยาหลายๆท่านคงเป็นแบบนี้แต่บางท่านนะครับก็แม่นยำเพราะอาดัตของตนเองเป็นคนเนียดอัลลอฮ์ไม่ให้ลืมก็ต้องพูดอย่างนั้นขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยของพวกเราก็อัลลอฮ์ไม่ให้ลืมนะครับแต่ตรงนั้นเราละไว้ในฐานที่เข้าใจครับเพราะอัลลอฮ์ไม่ให้เราลืมเนียดกันตอนละศีลอดแต่ละวันแต่ของบางท่านเนี่ยนะครับก็เนียดตอนอาหารซุฮุดเท่านั้นเขาก็เป็นเนี่ยกันตรงนั้นได้อัลลอฮ์ให้คนแม่นยำมากเลยนะครับแม่นยำมันเหมือนเวลาทานอาหารมันเป็นตัวทำให้เขารู้สึกก็มีส่วนก็มีส่วนนะก็มีส่วนครับคราวนี้ประเด็นเนี่ยเมื่ออาจารย์อับดุลมานาฟถามมาแล้วเนี่ยอาจารย์มูอัสตอบครอบคลุมเลยนะครับว่าเนียดเพื่อทำการถือศีลอดเนี่ยเรายังพอมีเวลาไหมครับเนี่ยยังได้ครับยังได้พอได้ครับสักประมาณครึ่งชั่วโมง30นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงได้ครับอัลฮัมดุลิลลาห์คือเราเพิ่มกัน15คืออยากจะเจาะประเด็นตรงนี้อาจารย์นับตุมานาฟครับครับประเด็นก็คือแล้วท่านเนียดไปแล้วเนี่ยเนียดกันเร็วๆอย่างผมก็ด้วยอาจารย์มูอัสก็ด้วยครับอาจารย์นับตุมานาฟก็ด้วยเนียดกันเร็วเหลือเกินเนี่ยก็คือเมื่อตะวันรับขอบฟ้าของแต่ละวันเนี่ยเราเนียดของวันเนียดกันเร็วหมายความว่าละศีลอดเราก็เนียดเลยใช่มั้ยเราเนียดเลยตั้งแต่เนิ่นๆเลยเนียดตั้งแต่เนิ่นๆเหลือเกินก็นี่ว่าเป็นเวลาเปิดเนี่ยครับผมจะมีอะไรทำลายเนียดได้ไหมเนียดไปแล้วเนี่ยมีอะไรทำลายเนียดเราได้ไหมอาจารย์กำลังจะหมายถึงว่าเมื่อคนคนหนึ่งเนียดถือศีลอดใช่แต่เนิ่นเนิ่นของเวลาใช่ครับนะครับตัวเนียดเนี่ยจะต้องเอาไปใช้จริงเมื่อละหมาดซุบฮีมาถึงมีอะไรมาทำให้แต่เมื่อศาสนาให้เปิดกว้างใช่ครับมีอะไรมาทำลายเนียดเราได้ไหมอาจารย์มูอาครับตัวอย่างเช่นเมื่อเนียดไปแล้วกับระยะเวลาช่วงนั้นแล้วเราก็มากินมาดื่มถูกต้องก็เรามาทำเหตุที่ทำให้เสียศีลอดเนี่ยมันจะไปทำลายเจตนารมณ์ของการถือศีลอดวันรุ่งขึ้นที่เราเนียดไว้ไหมเนี่ยนักปราชญ์เขาเอามาเขียนในตำรากันเลยนะครับมัสลาเนี่ยทุกฮาชียะจะมีหมดว่าบุคคลใดที่เนียดไปแล้วเนี่ยนะครับลายาดุรุฮาเขาจะใช้คำอย่างนี้ว่าไม่เป็นอันตรายต่อการตั้งเจตนาหรอกเขาใช้ภาษาเนี่ยนี่เนื่องมาจากพวกเขาก็เป็นนิตินักนิติศาสตร์เขาใช้นิติโวหารเหมือนกันเนียดเนี่ยเป็นเรื่องภายในใจนะท่านอาจารย์มูอัสแต่เขาบอกว่าตัวเนียดที่ตั้งไว้เนี่ยไม่เป็นอันตรายหรอกจะกินจะดื่มจะทำเหตุอะไรก็ตามที่ทำให้เสียศีลเพราะนี่มันเป็นเวลากลางคืน
เนียดจะยังคงอยู่ต่อไปเพื่อพร้อมจะให้เราใช้การเข้าสู่กระบวนการถือศีลอดวันรุ่งขึ้นได้เลยหลังจากพยัคฆ์เรียบร้อยแล้วแต่มี2อย่างที่จะทำลายเนียดได้ครับคือตกศาสนาวัลลียะซุบิลลาห์นะครับ2อย่างที่จะทำลายเจตนารมณ์ของการถือศีลอดที่ตั้งเอาไว้ในเวลากลางคืนคือการสิ้นสมาชิกภาพการเป็นผู้สวามิภักดิ์พระเจ้าองค์เดียวอันนี้เนียดที่มีไว้ทำลายทิ้งทันทีถ้ารับกลับมาใหม่อัลลอฮฺฮิดายะห์ให้ได้รับกลับมาใหม่เช่นเนียดไปตอนทุ่มหนึ่งสิ้นสมาชิกภาพไปตอนสามทุ่มเนียดก็เสียเลยอัลลอฮฺฮิดายะห์ยังรักอยู่ยังเมตตากลับมาใหม่ตอนห้าทุ่มต้องเนียดใหม่นะครับเพื่อจะบวชวันนั้นเก็บเนียดเดิมไม่ใช้ไม่ได้กับอีกประการหนึ่งก็คือรัฟดุนนิฮิยะห์ก็คือล้างเนียดตัวเองอันนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจำวันคือเราทั้ง3คนพยายามจะบอกว่าท่านผู้รับชมรายการน่าจะต้องรู้อะไรบ้างไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่าเรารู้อะไรกันบ้างนะครับก็คือรัฟดุนนียะคือเนียดไปแล้วเนี่ยแล้วก็นึกในใจอย่างเมื่อสักครู่นะครับท่านอาจารย์มูอัสตัวอย่างทำมาสมบูรณ์เลยนะไวตุซอมากอดินท่านอาจารย์มูอัสนึกในใจฉันตั้งเจตนาถือศีลอดวันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้เป็นการปฏิบัติฟัรดูรอมฎอนของปีนี้มีศรัทธาในความเป็นฟัรดูของบวชหวังกุศลผลบุญจากอัลลอฮ์และกระทำศาสนกิจนี้เพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นเรียบร้อยเลยพอถัดมาชั่วโมงหนึ่งนาไวตู้ฉันตั้งใจตัดกษียมฉันตั้งใจพรุ่งนี้จะไม่บวชอย่างนี้เขาเรียกล้างกันต้องเนียดใหม่ก็คงไม่มีใครทำหรอกนะครับแบบนี้คือในทางความเป็นจริงเนียดไปแล้วแล้วเป็นนึกเลิกที่จะกระทำสิ่งที่ตั้งเนียดไว้ก็มีแค่สองประการนี่แหละครับมัซฮับชาฟีที่เหลือท่านจะทำเหตุอะไรที่อนุญาตให้ทำในเวลากลางคืนนะครับอัธยาศัยตามอัธยาศัยเลยจะจงใจอาเจียนก็เถอะเพราะนี่มันห่วงเวลาที่ไม่ได้ถูกบังคับใช้ให้ทำการงดเว้นยับยั้งอะไรก็เสียศาสนาไปวะลียาซุบิลลาฮ์ขออัลเลาะห์คุ้มครองแล้วก็ไปยกเลิกเนียดตัวเองครับเมื่อคุณยกเลิกไปแล้วคุณก็ต้องดึงกลับมาใหม่ครับนี่คือประเด็นเนียดตรงนี้ผมมองแล้วมันก็สอดคล้องกับที่อาจารย์ได้พูดมาประเด็นก่อนหน้านี้นะครับว่าจึงต้องมีการเนียดขั้นเนียดในแต่ละวันวันต่อวันเพราะมีการขั้นครับนะครับแล้วก็ขั้นโดยการกินการดื่มการกินการดื่มจึงต้องเนียดเพื่อวันถัดไปใช่ไหมครับครับก็เหมือนกับการนี้ไปทำลายเลยเขาเรียกว่าเป็นเศษเนียดยังไม่ทันเอาเนียดไปใช้เลยนะครับไปเลิกเนียดซะก็ต้องเนียดใหม่คือมีเหตุผลตรรกะมีเหตุผลตรรกะในทางวิชาการทุกมัซฮับนะครับผมยืนยันอยู่บนกระบวนการที่ถูกต้องชอบธรรมของศาสนาเพียงแต่สิ่งที่มุสตาฟาวียะเป็นห่วงสถาบันอัลมุสตาฟาวียะเป็นห่วงก็คือเราต้องทำเป็นนะครับต้องทำเป็นต้องแม่นยำในกระบวนการทางวิชาการของมัซฮับนั้นๆด้วยเอาเป็นว่ามัซฮับชาฟีอีเนี่ยแหละครับทำให้ราบรื่นทำให้เหนียวแน่นและพิถีพิถันแล้วกันอินชาอัลเลาะห์นะครับมีคำถามอะไรทิ้งไว้ทางเพจของสถาบันได้นะครับท่านอาจารย์มอสจะเข้าไปตอบท่านวิทยากรของสถาบันจะเข้าไปตอบเชิญครับในส่วนของผมนึกถึงประเด็นหนึ่งนะครับนึกขึ้นมาได้ว่าในกรณีของถือศีลอดในกรณีของเนียดนะครับคนคนหนึ่งตื่นขึ้นมาทานอาหารซุฮูรนะครับแล้วก็ทานกันไปเนียดกันไปแล้วก็พอเช้าขึ้นมาเนี่ยเกิดสงสัยว่าเนียดไปแล้วหรือยังนะครับพอเช้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถือศีลอดแล้วตัวเองก็มาสงสัยว่าตัวเองเนี่ยเนียดไปแล้วหรือยังนะครับกระบวนการอย่างนี้ถือว่าการถือศีลของเขาเป็นเช่นไรใช้ได้หรือไม่ได้ครับอาจารย์เดินเชิญครับคือในกรณีสงสัยว่าเนียดไปแล้วหรือยังเนี่ยนักวิชาการก็ทำรายละเอียดเอาไว้นะครับครับคือถ้าสงสัยว่าเนียดภายในเวลากลางคืนหรือไม่แล้วนึกขึ้นได้ว่าเนียดในเวลากลางคืนแม้จะบวชวันนั้นผ่านมาแล้วครับเป็นอันว่ายกผลประโยชน์ให้ถือว่าเนียดนั่นเองสงสัยตอนเช้าแต่ว่าเนียดขึ้นแล้วประเด็นเดียวที่เขาไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนะครับก็คือสงสัยว่าที่ตัวเองเนียดเนี่ยเนียดพร้อมกันกับแสงอรุณจริงขึ้นเลยหรือไม่เพราะเช่นนี้ถ้าเป็นกรณีประเด็นนี้นะครับผู้เนียดจะไม่มีทางมั่นใจว่าตนเองเนียดได้ถูกต้องตามหลักการความรู้สึกมันเกิดขึ้นพร้อมกับเวลานั้นพอดีคือสงสัยว่าตอนที่เราตั้งเจตนาเนี่ยยังไงครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าบุคคลเนี่ยชอบล่าช้าการเนียดไปจนกระทั่งใกล้เวลาจะละหมาดซุบฮีเต็มที่
ช่แล้วพอเวลาเนียดเนี่ยนะครับก็เลยสงสัยในระหว่างที่เนียดเนี่ยสงสัยอยู่ว่าตอนนี้ฟะญัดขึ้นหรือยังแปลว่าซูฮงซูฮดเนี่ยไม่เกี่ยวผ่านขั้นตอนมาหมดแล้วนะครับมัสอะลานี้มัสอะลาเดียวที่เขาระวังเอาไว้ว่าถ้าอย่างนี้เขาจะไม่ยอมเพราะผู้ถือศีลอดจะไม่มีทางมั่นใจได้เด็ดขาดว่าตนเองนั้นเนียดไว้ก่อนเวลาฟะญัดมาไงครับเพราะว่าสงสัยว่าช่วงเวลาที่ตนเองกำลังเจตนาเนี่ยเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ละหมาดซุบฮีเกิดขึ้นไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องทางนิติศาสตร์เชิงลึกมันก็ฟังยากนะครับคนคนหนึ่งจะตั้งเจตนาให้ไปเกิดขึ้นพร้อมกันกับแสงอรุณจริงขึ้นเลยคือเข้าเวลาละหมาดซุบฮีเนี่ยได้อย่างไรกันแต่ในทางหลักการก็คือเป็นไปได้ไงครับอย่างเช่นเรารู้เวลากรอบคร่าวๆว่าละหมาดซุบฮีจะอยู่ในช่วงเวลาตีสี่เท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วเราก็ลืมจนกระทั่งนึกขึ้นได้เป็นห่วงเวลานั้นพอดีจึงรีบใส่เนียดเข้าไปพอดีอย่างนี้เขาเรียกว่าภาวะตั้งเจตนาขึ้นในขณะที่สงสัยว่าดวงแสงอรุณจริงขึ้นแล้วถ้าอย่างนี้เขาจะไม่ยอมนะครับแต่ว่าถ้ากระบวนการการสงสัยว่าเนียดกลางคืนไหมเนี่ยจนกระทั่งบวชผ่านไปนะครับถ้าไม่ตะบายุนออกมาไม่เปิดเผยอะไรออกมายกผลประโยชน์หรือนึกขึ้นได้นะครับว่าอ้อเราเนียดจริงๆก็ผ่านแต่ถ้ามันนึกขึ้นได้ชัดๆว่าไม่ได้เนียดก็แปลว่าไม่ได้เนียดเกณฑ์ก็จะอยู่อย่างนั้นครับประเด็นก็คือสงสัยหรือว่ามั่นใจสงสัยหรือว่ามั่นใจล่ะสองตัวนี้ท่านนะครับเช่นนี้นะครับก็นะครับทำเป็นละเมื่อเป็นเรียนอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ท่านพี่น้องทุกท่านทุกคนก็ไม่ได้หมายความว่าตื่นมาทานโซดแล้วจะต้องไปเนียดตอนนั้นนะครับเราอาจจะเนียดไว้ช่วงแต่เวลาเนื่องอย่างที่ท่านจามาได้บอกเป็นเวลาเปิดเนี่ยนะครับทีนี้ประเด็นเรื่องของระยะเวลาของการที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาทานอาหารโซดเนี่ยนะครับที่จะเรียกว่าโดยเป็นแบบฉบับนะของรองศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวักตุสซูดเนี่ยนะครับมันช่วงระยะเวลาไหนนะครับว่าคนคนนึงเนี่ยถามว่ากินโซดเนี่ยนะครับเพื่อที่จะบวชวันถัดไปเนี่ยช่วง3ทุ่มหรือ4ทุ่มนะครับอีกคนนึงกินตี2หรือไปกินก่อนเวลาละหมาดก็ดูซุบฮีอย่างนี้นะครับระยะเวลากรอบเวลาแบบไหนที่ศาสนาได้กำหนดเป็นตัวชี้ไว้นะครับว่าจะต้องกินช่วงเวลาไหนนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์มูอัสนะครับกับช่วงเวลาของการทานอาหารโซดเรียนเชิญครับผมขอเกริ่นหน่อยนะครับว่าเรื่องจากว่าการทานอาหารโซดนะครับเป็นสุนนะเป็นหนึ่งในสุนนะของการถือศีลอดครับนะครับและการที่ล่าช้านะครับล่าช้าในการทานอาหารโซดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในซุนนะของการถือศีลอดเหมือนกันหมายความถึงว่าทานอาหารโซฮดจะเป็นซุนนะหนึ่งครับล่าช้าไม่ถึงยืดระยะเวลาออกไปก่อนใกล้เวลาซุบฮีก็เป็นอีกหนึ่งซุนนะหนึ่งใช่ไหมครับครับก็เป็นซุนนะเหมือนกันครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้เป็นซุนนะนะครับการถือเรียกได้ว่าเป็นการทานซุฮดที่เกิดขึ้นตามซุนนะแบบฉบับของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็คือจะต้องทานหลังจากเที่ยงคืนนะครับบาดานิสฟิลไลนะครับจึงจะเรียกว่าเป็นการทานซุฮดครับแต่หากว่าเราจะทานในช่วง5ทุ่มนะครับช่วง4ทุ่ม50ช่วง5ทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยนะครับท่านอาจารย์ศิรยุทธ์ดีนอย่างนี้เขาก็ไม่เรียกว่าเป็นอาหารซุฮดนะครับแล้วก็เราก็จะไม่ได้ซุนนะนะครับถ้าอยากจะให้ซุนได้ซุนนะจริงๆจะต้องทานหลังจากเที่ยงคืนหลังจากครึ่งคืนใช่คำผิดไปหลังจากครึ่งคืนอาจารย์มอสจะหมายถึงอย่างนั้นครึ่งคืนเนี่ยคือพิจารณาจากตัวกลางคืนจริงๆที่มีอยู่แล้วก็จับหารสองไปหารสองไปไม่ได้หมายความว่าเที่ยงคืนไม่ใช่เที่ยงคืนไม่ใช่เที่ยงคืนบางครั้งเนี่ย12นะครับครับเที่ยงคืนเนี่ยเดี๋ยวบางประเทศฤดูที่แตกต่างกันอีกกลางคืนไม่เท่ากันใช่ครับครับก็ทำแล้วนะครับท่านพี่น้องผู้สังเกตนะครับพี่น้องผู้ที่ร่วมรับชมรับฟังรายการของเรานะครับช่วงเวลาพิเศษจริงๆนะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการออกรายการนะครับของเราในครั้งนี้ก็คงจะฝากให้ท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับทิ้งท้ายนะครับมอบสิ่งดีๆนะครับเป็นของขวัญให้กับบรรดาพี่น้องของเราท่านทุกคนนะครับในเรื่องของการถือศีลอดและก็สิ่งที่เกี่ยวพันกันกับช่วงเวลาพิเศษเรียนเชิญท่านอาจารย์สวัสดีก่อนเลยครับคืออย่างนี้นะครับเนื่องมาจากเป็นรายการตอนพิเศษมุสตาฟียะที่รักครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยประเด็นเนี่ยเข้มข้นดูเหมือนกับว่าท่าน
ผู้ดำเนินรายการนะครับอาจารย์อับดุลมานาฟเนี่ยจะเน้นหนักไปทางด้านหลักนิติศาสตร์อิสลามซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับครับตัวรายการเนี่ยล้อแล้วก็สอดประสานกันไปในตัวชื่อของหัวข้อรายการเลยครับว่าหลักการที่พิเศษพิเศษแปลว่ามันต้องถูกด้วยสิครับมันจึงจะพิเศษมาก่อนแล้วก็รายละเอียดที่ดึงมาเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยประเด็นที่ท่านอาจารย์อับดุลมานาฟหยิบยกมาเนี่ยมันเป็นแค่ประเด็นที่น่าจะเกิดขึ้นจริงนะครับครับเพราะว่าถ้าจะเอากันในตำรานิติศาสตร์อิสลามแล้วเนี่ยท่านอาจารย์มูอาซครับมันยังมีอีกเยอะนะครับอย่างประเด็นสุดท้ายเนี่ยคนๆนึงเนี่ยจะไปตั้งใจเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดขึ้นพร้อมกับฟะญัดซอดิกพอดีนึงครับเค้าไม่ยอมให้หรอกครับเค้าไปสงสัยอยู่ว่าเนียดของตนเองเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนเวลาหรือใช่มั้ยครับครับคือทุกมิติที่เราพูดมาทั้งหมดแล้วอินชาอัลเลาะห์ก็จะมีอีกนะครับในการพบเจอกันตรงนี้ถือว่าเป็นวาระพิเศษครับประเด็นอะไรที่ว่าด้วยเรื่องการพิทักษ์คุ้มครองตัวศาสนกิจเอาไว้เนี่ยนะครับก็คือการทำให้ถูกต้องตามหลักการนิติศาสตร์อิสลามอันนี้ด้วยความเป็นห่วงและความปรารถนาดีนะครับก็คือการตั้งเจตนาทุกคืนเพื่อจะประกอบศีลประกอบการถือศีลอดในแต่ละวันแต่ละวันถัดไปเนี่ยนะครับแล้วก็อย่าลืมตรวจสอบเรื่องเนี่ยเราไม่ได้คุยกันเลยครับเพราะว่าท่านอาจารย์อับดุลมานาฟไม่ได้ตั้งคำถามเรื่องสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดมาเลยนะครับยังไม่ได้ตั้งครับนี่คำถามเนี่ยเป็นเรื่องว่าทำยังไงให้เกิดตัวถือศีลอดก็คือมีเรื่องเนียดครับแปลว่าเขาเรียกว่าก่อตัวศีลอดครับแต่ไม่ได้ตัวทำลายศีลอดเนี่ยก็คือเรื่องสิ่งที่ทำให้เสียแทบจะไม่ได้พูดสักประเด็นเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่มุสตะฟียะไม่มั่นใจระหว่างกลางวันเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปลงมือทำครับคือไม่แน่ใจว่าเสียหรือไม่เสียนะเนี่ยก็คือรีบสอบถามก่อนรีบสอบถามก่อนได้รับแจ้งมานะครับว่าจริงๆเวลาเรายังเหลืออยู่นะครับท่านอาจารย์อับดุลมานาฟเพราะฉะนั้นงั้นผมขอพูดในประเด็นนี้ต่อไปเลยงั้นก็ไม่ใช่เป็นประเด็นของฝากแล้วนะครับอะไรที่เราไม่มั่นใจอ่ะก็อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งลงมือทําไปว่ามันเสียหรือไม่เสียศีลอดนะครับเพราะว่าหากเราด่วนเขาเรียกอะไรนะครับบูมบามภาษาไทยเขาบูมบามลงไปทำก่อนแล้วมารู้ภายหลังว่าอ้าวเหตุนี้ทำให้เสียศีลอดด้วยหรือก็เสียบวชเลยแล้วมีโทษด้วยนะครับเขาเรียกว่าการจู่โจมเข้าไปทำในสิ่งที่ตนเองไม่รู้หลักการมาก่อนว่าแล้วทำให้เสียอิบาดะห์ไปเลยวันหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเรื่องของการทำให้ตัวการถือศีลอดเนี่ยได้ถูกพิทักษ์เอาไว้นะครับโดยถูกต้องกลับต่อไปเนี่ยถ้าเวลายังเหลืออยู่อัลฮัมดุลิลลาห์ซึ่งเราสามคนเนี่ยรู้สึกว่าสนทนากันมานานเนี่ยนะครับแต่ทางท่านผู้กำกับรายการแจ้งมาใหม่เลยว่าเวลายังเหลือเนี่ย 15-20 นาทีเนี่ยเราจะไปคุยกันในภาคส่วนเรื่องการพิทักษ์กุศลผลบุญของการบวชแล้วล่ะครับครับนะครับย้ำอีกทีนะครับผมกลัวเหลือเกินเรื่องการที่เวลาที่เราฟังข้อมูลนะครับแล้วก็กลัวจะทำให้มุสตะฟียะเนี่ยเป็นกังวลใจครับขออัลลอฮ์ทรงโปรดประทานความร่มเย็นในดวงใจให้แก่ทุกท่านนะครับกลัวจะบอกว่าทำไมหลักการยากจังนะครับไม่ยากหรอกนะครับไม่ยากหรอกช่วยเตือนกันตกเย็นของแต่ละวันก็เตือนกันในครอบครัวเลยนะครับว่าให้เนียดแล้วกันให้เนียดแล้วกันแล้วก็เวลาเนียดท่านจามอสก็บอกแล้วว่าเปิดกว้างส่วนประเด็นที่มันน่าจะเกิดขึ้นเช่นไปเนียดในขณะที่ไปสงสัยว่าในระหว่างเวลาที่ตนเองเนียดเนี่ยก่อนหรือว่าหลังฟะญัดขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเนียดไม่จะซ้ำแล้วนะครับในมาตันอิริชาดเนี่ยจริงๆเป็นตำราฟิกอเล่มนึงเขาเลยบอกว่าเนียดเนี่ยถ้ามีภาวะอะไรมาทำให้สั่นคลอนเนี่ยมันก็ไม่เรียกว่าเนียดก็แปลว่าขณะที่เรากำลังตั้งเจตนาจะถือศีลอดอยู่นะครับเราก็ลังเลว่าเราเจตนาอยู่ในห้วงเวลาที่ศาสนาให้เจตนาหรือเปล่าเพราะศาสนาให้มาตั้งเยอะตั้งแต่ดวงตะวันลับขอบฟ้ามาจนกระทั่งจะเข้าเวลาละหมาดซุบฮีแต่เราลากมาจนกระทั่งมาเกิดภาวะสงสัยนี่ได้ว่าฉันเนียดก่อนฟะญัดขึ้นหรือพร้อมฟะญัดหรือว่าหลังฟะญัดอย่างนี้ศาสนาไม่อนุโลมซึ่งในประเด็นเรื่องของการที่อาจารย์วัดเรียนเมื่อสักครู่นี้ว่าล่าช้าในการถนัดโซดเนี่ยถ้าหากว่าเราสงสัยก็ไม่ได้อยู่แล้วล่าช้าสงสัยล่าช้าในการถนัดโซดเนี่ยถ้าเราสงสัยว่าจะได้เวลาหรือยังเนี่ยไอการล่าช้านี่ก็เป็นเรื่องที่มีอนุมัติด้วยอยู่แล้วใช่ไหมครับคือการล่าช้าในการรับประทานอาหารโซดใช่ไหมครับที่อาจารย์วัดพูดเนี่ย
เขาใส่ข้อแม้ไว้ว่ามาลำเยาะเกาะฟีชักกินเหมือนกับเร่งรีบถ้าอย่างนั้นผมขอพูดผนวกประเด็นนี้ไปด้วยเลยได้ไหมครับเป็นข้อแนะนำเรายังเหลือการถือสนธิอีกหลายวันครับผมเดี๋ยวท่านอาจารย์อับดุลมานัฟก็คงจะตั้งเป็นประเด็นแล้วเนี่ยว่าสิ่งที่ควรกระทำของสุนัตในเดือนรอมฎอนเนี่ยให้เร่งรีบละสินอดกับให้ล่าช้าในการรับประทานอาหารสุฮูดเนี่ยนักปราชญ์เขากำกับข้อแม้เอาไว้นะครับว่าเมื่อมั่นใจว่าได้เวลาเมื่อมั่นใจว่ายังอยู่ในกรอบเวลาแปลว่าถ้าไม่มั่นใจว่าดวงตะวันลับขอบฟ้าถ้ามั่นใจก็รีบละเลยแต่ถ้าไม่มั่นใจเนี่ยนาฬิกาไม่มีให้ดูไปอยู่ในสถานที่มิดชิดไปอยู่ในถ้ำนะอูซุบิลละขออัลลอฮ์คุ้มครองยังไม่ได้อิจติฮาจะไม่ได้ทำการวินิจฉัยตั้งรูปขึ้นมาสิครับเราตั้งรูปจากประเด็นทางนิติศาสตร์อิสลามว่าถ้ามั่นใจว่าดวงตะวันลับขอบฟ้าเนี่ยจริงๆน่าพิสมัยมากนะครับคนที่อยู่ชาวเขาเรียกชาวทะเลใช่ไหมครับมีบ้านพักอาศัยอยู่ริมทะเลเห็นดวงตะวันลับขอบฟ้าด้วยสายตาเปล่าเลยมั่นใจเลยอย่างเนี้ยแหละครับถืออินทผลัมรอได้เลยดูที่เส้นขอบฟ้าเลยแต่อย่างเราเนี่ยก็ให้มั่นใจถ้ามั่นใจผมพูดชัดนะครับเมื่อมั่นใจว่าดวงตะวันลับขอบฟ้าจะมั่นใจด้วยวิธีการใดก็ตามให้รีบแก้เลยแต่ถ้ายังไม่มั่นใจไม่มีสุนัตให้รีบแก้นะครับต่อมาฉันใดฉันนั้นทางฝั่งของประเด็นท่านอาจารย์มูอัซอาหารสุฮูดเนี่ยให้ทานช้าๆเนี่ยก็คือเมื่อมั่นใจว่ายังไม่เข้าซุบฮ์นะครับส่วนชอบเอาไปเฉียดฉิวนักอย่างเนี้ยคาบลูกคาบดอกเหลือเกินเนี่ยอันนี้มักกะโรนะครับชอบเอาไปแล้วยิ่งอาหารเตรียมยากๆอีกบางคนเป็นแบบนี้รู้ว่าจะกินรายการอาหารยากๆในช่วงซุบฮ์นะครับแต่ไม่รู้ไม่เผื่อเวลาว่าอย่างอาหารแบบนี้ต้องเตรียมสัก15นาทีต้องอุ่นอย่างนี้เป็นต้นต้องอุ่นต้องเตรียมมาเริ่มเตรียมกันตี 4:25 อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยมักกะโรแล้วครับหวาดเสียวแล้วเพราะมันใกล้จะเข้าเวลาละหมาดซุบฮีแล้วคือเขาให้ล่าช้าเมื่อมั่นใจว่ายังเหลือกรอบเวลาอีกเยอะกว่าจะเข้าเวลาซุบฮีนะครับก็คือเริ่มต้นการถือศีลก็ขอพูดพ่วงผนวกกันไปประเด็นที่อยากจะฝากเรียนถามเพื่อนนะครับอาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับประเด็นเรื่องของอิมซากช่วงระยะเวลานะครับว่าโอเคเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเงื่อนไขไหมนะครับว่าคนคนหนึ่งเนี่ยตื่นขึ้นมาคือเอาละเรื่องการทานอาหารโซดเนี่ยจะต้องทานก่อนที่จะเข้าระยะเวลาการละหมาดฟัรฎูซุบฮีกี่นาทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าหากว่าใครตื่นขึ้นมาล่าช้าก็จะอดไปเลยหรืออย่างไรนะครับฝากประเด็นนี้อาจารย์มูอัซสักนิดนึงอาจารย์ต่อเลยไหมครับให้ผมอีกแล้วนะครับอาจารย์คืออิมซากเนี่ยนะครับเป็นสำนวนในการที่เราใช้พูดว่าสุนัตให้ทำก็คืออย่ารับประทานจนกระทั่งประชิดเส้นให้เว้นระยะนะครับว่ายุติคือเริ่มฉายภาพนะผมใช้คำนี้ก็แล้วกันนะให้ผู้ทำการถือศีลอดเนี่ยเริ่มฉายภาพความเป็นผู้ถือศีลอดแล้วตั้งแต่เวลาจริงยังไม่เข้าก็คือระยะเว้นสัก15นาทีก่อนจะเข้าเวลาละหมาดซุบฮีนั่นแหละครับคือจริงๆศาสนาเคยวางเกณฑ์ไว้ว่าเคยมีอัครสาวกเขาสังเกตท่านรอซูลว่าพระองค์ท่านเนี่ยเริ่มยุติกระบวนการทำทุกอย่างที่ทำให้เสียบวชนะครับมันไม่ใช่เฉพาะสะฮูดหรอกก็คือไม่ไปทำแล้วเนี่ยสักกรอบเวลาประมาณใดก็ประมาณกันนะครับว่าการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน50องค์การซึ่งเป็นอายะมุตะดีละองค์การระดับกลางๆองค์การที่วรรคไม่ยาวนักแล้วก็ไม่ใช่สั้นนักเดี๋ยวจะบอกว่าเว้น50องค์การเนี่ยนักปราชญ์เนี่ยเขาวางเกณฑ์ถ้าไปเจอซูเราะห์อัลอิคลาสเนี่ยสั้นกุนวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซอมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮุกุฟวันอะฮัดเนี่ยอ่าน4วรรคใช่มั้ยครับถ้าไม่รวมบัสมะละห์เนี่ยครับแล้วอ่านวนให้ได้50ครั้งเนี่ย50เนี่ยคูณ10เข้าไปก็4องค์การเนี่ยนะครับคูณ10เข้าไปก็40แล้วก็อ่านวนอีก2รอบเนี่ยผมคิดแบบตัวเลขให้ฟังเนี่ยมัน5นาทีเองห้านาทีจะถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับ คือต้องเป็นอายะมุตะดีละด้วยระยะเว้นคือไม่จำเป็นต้องทำแต่ทำแล้วได้บุญก็คือส่วนใครที่สมมติตื่นมาสายจริงๆวันนั้นนะครับรู้สึกตัวสายจริงๆนาฬิกาไม่ปลุกนะครับเป็นคนโสดเนี่ยข้อเสียของคนโสดละข้อเสียของคนโสดละไม่มีคนปลุกรับประทานอาหารซุฮูร
ตื่นขึ้นมาแล้วเหลือเวลา7นาที5นาทีถ้ายังเหลือเวลานะครับแต่กลัวว่าโฮสต์ที่ต้องเตรียมรายการเยอะๆจะวุ่นวายเราก็ต้องบริหารจัดการแล้วล่ะครับก็เหลือเป็นผลไม้หนักท้องสักลูกนึงทานแอปเปิลสักผลนึงทานกล้วยสัก2ลูกนะครับน้ำเปล่าก็ว่ากันไปไม่ได้หมายความว่าถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าวะญิบอิมซากันสิครับก็เรียกว่าเข้าเวลาตั้งแต่ตรงนั้นสินะครับเป็นสุนัตให้กระทำคือเริ่มเตรียมพร้อมแปลว่าหยุดละหยุดสถานการณ์การที่เป็นคนไม่ได้บวชเตรียมเข้าสู่กระบวนการการบวชครับก็เป็นสิ่งที่ศาสนาก็เชิญชวนให้กับเราท่านทุกคนนะครับได้ทานอาหารซุฮดนะครับเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกในบทหน้าบทนึงนะครับซะฮารูนะครับวะลาบิจุรอะเตนมินมาอินนะถึงแม้ว่าการทานอาหารซุฮดของเราเนี่ยจะตื่นขึ้นมาเพียงแค่ทานดื่มน้ำสักหนึ่งอึกนะครับก็เป็นบารอกัตในการที่จะเราสามารถที่จะถือศีลอดได้ในช่วงระยะเวลาถัดไปด้วยนะครับก็คงจะท้ายเวลาอีกแล้วนะครับช่วงระยะเวลานี้ท่านอาจารย์มุอัซนะครับมีสิ่งใดที่อยากจะฝากนะครับให้กับพี่น้องเรียนเชิญครับครับอันนี้ผมก็ขอผูกประเด็นนี้ไปเลยนะครับก็คือเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่จะทำให้เสียผลบุญเสียผลบุญนะครับมีสิ่งที่ส่งเสริมให้กระทำแต่ในทางกับกันก็มีสิ่งที่ทำให้เสียผลบุญเหมือนกันในเรื่องของสิ่งที่ทำให้เสียผลบุญเนี่ยนะครับมันมีหลายประการเหลือเกินแต่ในช่วงเวลาเนี่ยผมก็อยากจะฝากท่านผู้ชมเพียงสั้นๆนะครับก็คือในเรื่องของการโกหกนะครับเรื่องของการนินทาหรือบ้าแกลิบเรื่องของการคำพูดต่างๆที่มันเป็นคำพูดที่หยาบคายครับนะครับก็คือให้สงวนลิ้นนะครับสงวนลิ้นครับบวชให้สงวนลิ้นด้วยเขาเรียกว่าเราไม่ได้บวชไม่กินไม่ดื่มอย่างเดียวเพราะอาหารอย่างเดียวรวมไปถึงการที่เราจะต้องบวชหูบวชตาบวชอวัยวะส่วนต่างๆของเราด้วยครับนะครับดังนั้นการพูดเนี่ยนะครับบวชลิ้นของเราเนี่ยก็คือต้องพูดในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีๆนั่นก็คือการอ่านอัลกุรอานการซิกรุลลอฮ์นะครับการอ่านสิ่งต่างๆที่เป็นตำรับตำราทางวิชาการการฟังในสิ่งที่เป็นวิชาการฟังอัลกุรอานสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้กระทำและได้ผลบุญโดยที่คูณ2ด้วยเพราะรอมฎอนอยู่แต่ในขณะเดียวกันการโกหกการนินทานะครับมีหะดีษมีพจนะอยู่บทหนึ่งนะครับ รายงานจากท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮูกอลอัรบะอุนยุฟติรนัสศออิมะ4ประการที่จะทำให้ผู้ที่ถือศีลอดเนี่ยอันนี้ต้องแปลว่าทำให้เสียผลบุญนะครับเสียผลบุญโดยได้ผลบุญน้อยลงหรืออาจจะบั่นทอนผลบุญของเราไปเลยวันหนึ่งนะครับเราตั้งกระทงของเราไว้ว่าเรามี100คะแนนเต็มนะครับถ้าหากว่าเราพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีถ้าหากว่าเราโกหกเล็กน้อยเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันก็บั่นทอนผลบุญของการถือศีลอดของเราจาก100ที่เราจะได้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเต็มๆเนี่ยเราก็อาจจะถูกบั่นทอนลงแล้วอันนี้ผมพูดในเรื่องของทำลายผลบุญทำลายผลบุญไม่ใช่ไม่เสียบวชไม่เสียบวชนะครับแต่เสียบุญจะเสียบุญบุตรลานุสวาบใช่ไหมครับตามตำราเขาว่าอย่างนั้นทำให้เสียผลบุญกับผู้ที่ถือศีลอดวายังก็หน้าอัลวูดูอาทำให้น้ำละหมาดเสียเนี่ยนะครับว่าอยู่ฮัดดิมนั่นละมาละและทำให้การผลงานดีๆที่กระทำมานั้นมันถูกทำลายไปสี่ประการที่ว่านั่นคืออะไรครับอัลรีบะตูนั่นคือการนินทาวัลกะซิบุการโกหกวันนามีมะตูการยุแย่นะครับยุให้แตกกันวันนัซรุอิลามหาศีลมรอะติลลาตีลายะฮิลลุละฮูอันนะซุรุอิลัยฮาการมองในความงดงามของหญิงซึ่งที่ไม่เป็นที่ฮาลาลในการที่เขาจะไปมอง
ั่นแปลด้วยความว่าลิ้นและตาใช่ไหมครับจากฮะดีษเนี่ยสองวัยวะนี้และหูด้วยจริงครับฟังเหมือนกันจะต้องเกิดจากการฟังเข้ามาแล้วก็จึงพูดโต้ตอบกันครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆอวัยวะต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นหูของเราตาของเราลิ้นของเราเราก็จะต้องบวชนะครับคือละในที่นี้อวัยวะต่างๆเหล่านี้ให้อยู่ในที่สงวนนะครับไม่ให้พูดไปเรื่อยนะครับตามภาษาก็คือพูดไปเรื่อยไม่สงวนลิ้นของตัวเองเลยนะครับนี่คือหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนพวกเราเอาไว้ถึงสิ่งที่มันจะมาบั่นทอนนะครับผลบุญของการถือศีลอดของเราเพราะฉะนั้นจริงที่ผมอยากจะฝากตรงนี้นะครับก็คือการถือศีลอดเนี่ยมันมีเวลากรอบเวลาเนี่ยถูกกำหนดมาให้เราเนี่ยมันเป็นเวลาที่เล็กน้อยเหลือเกินสั้นเหลือเกินดังนั้นก็อยากที่จะให้ท่านทั้งหลายได้ขวนขวายนะครับได้ขวายคว้าสิ่งที่เป็นสิ่งดีงามทั้งหลายอิบาดะนะครับเราควรที่จะกระทำในช่วงเวลาที่เรายังมีเรี่ยวแรงอยู่อย่างนี้นะครับซึ่งที่จะทำให้การถือศีลอดของเราเนี่ยมันได้รับผลบุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอีกทั้งยังมีของแถมให้ด้วยนะครับท่านอาจารย์ซิรอญยุตดีนนอกจากเป็นผลงานอันมีเกียรติแล้วเนี่ยนั่นก็คือการถือศีลอดเนี่ยก็ได้เต็มๆแล้วนะครับถ้าหากว่าเราทำตามเงื่อนไขตามกติกาที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้อีกทั้งยังมีของแถมให้ด้วยนะครับเพราะเป็นผลงานอันทรงเกียรติและเราทำสิ่งดีๆคุณงามความดีประกบติดไปด้วยเนี่ยแน่นอนว่าผลบุญมันก็จะเพิ่มเท่าทวีคูณเลยนั่นก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านอาจารย์ทิ้งท้ายเชิญครับคือคำฝากของผมเนี่ยนะครับมันไปฝากไว้ในช่วงตอนที่เข้าใจว่าทางรายการหมดเวลาย้อนกลับมาใหม่ครับไม่เป็นไรผมทำเป็นคำสัญญาได้ไหมได้นะครับช่วยขอดุอาแล้วกันว่ามุสตะฟวียะตอนพิเศษในเดือนนั้นทรงเกียรตินะครับเดือนนั้นพิเศษเนี่ยรเราต้องนำหัวข้อที่เราตกค้างกันในการพูดคุยกันวันนี้หวนกลับมาพบเจอกับสมาชิกนะครั รบมุสตะฟวียะนิสิตคณะนิสิตนักศึกษาของเราอีกสักครั้งหนึ่งดีกว่านะครับในประเด็นที่ยังตกหล่นตกค้างกันอยู่เพราะในรายการตอนพิเศษเนี่ยทางทีมผู้บริหารเนี่ยนะครับคณะผู้บริหารเนี่ยได้จัดผังเอาไว้ว่าก็จะมีคุณตัรมาซีครับวันพุธใช่ไหมครับคือจะใช้วันพุธเป็นวันออกอากาศโดยประมาณการนะครับถ้าท่านติดตามเพจของเราอยู่ตลอดก็จะมีการออกข้อมูลสลับกันไปเกี่ยวกับเรื่องพระมหากัมมีอัลกุรอานด้วยเพราะนี่คือ2หลักสูตรหลักก็คือหลักการศาสนาและหลักการอ่านพระมหากัมภีร์เราก็จะน่าจะได้มีโอกาสไม่รวมกับตอนพิเศษนะครับซึ่งอันนี้ผมจำเอามาจากการออกอากาศในรอมฎอนครั้งก่อนหน้านะครับว่าเดี๋ยวท่านผู้อำนวยการสถาบันจะว่ายังไงก็คือจะมีตอนพิเศษเกี่ยวกับคืออะไรล่ะตุนก๊อตอีกจะมีวันนึงใช่ไหมครับที่เป็นพิเศษไปใช่ไหมครับใช่ครับเราจะใช้ค่ำ27วันที่27ของรอมฎอนก็แปลได้ความว่าเราคงมีโอกาสเจอกันอีกสัก2ครั้งพร้อมกันกับนี่นะครับเก้าอี้ตัวนี้ยังคงเหลือพื้นที่อาจจะมีการรับเชิญนะครับวิทยากรผู้ทรงเกียรติให้เกียรติสถาบันเราให้เกียรติท่านมาร่วมพูดคุยกันนะครับแล้วท่านทั้งสองคนเมื่อเก้าอี้ยังเหลืออีกเยอะนะครับความอบอุ่นยังต้องการอินชาอัลลอฮ์ผมให้เป็นคำสัญญาไว้ก็แล้วกันนะครับของฝากท่านอาจารย์มอสฝากไว้ได้งดงามแล้วนะครับเก็บของฝากท่านอาจารย์มอสไปทำเจอกันใหม่เนี่ยก็อย่างน้อยก็บวชไปอีก7วันแล้วนะครับรอบสัปดาห์อีกรอบสัปดาห์หนึ่งเลยขอเราส่งตอบรับผลงานขอเป็นดุอาให้กันแล้วกันครับขอบคุณครับทำได้นะครับท่านพี่น้องผู้รักและเคารพทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ที่ร่วมติดตามรับชมเราท่านทุกคนมานะครับจนถึงเวลาช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นกันนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนนะครับตอบรางวัลให้กับเราท่านทุกคนอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเนื่องกับโอกาสพิเศษและก็เดือนพิเศษรอมฎอนอันทรงเกียรตินี้นะครับแด่ทุกท่านทุกคนนะครับวัลลอฮุมะฟิกวัลมุสตาอานวะลิฮิตุกราอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์لا إله إلا الله
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله